สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่68ใช่ครับอันนี้คุณรัฐยึดแทนคุณอู๊ดเหรอวันนี้ผมแทนคุณอู๊ดเหรอเนี่ยอู๊ดไม่มาเหรอเออตอนนี้คุณอู๊ดก็มีภาวะครอบครัวคราวก่อนเนี่ยต้องดูแล NBA เนี่ยผิดคาดแต่ว่าผมไปเจอจริงๆนะคือมีน้องบุ๊กเนี่ยไปโพสต์น้องบุ๊กเนี่ยมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏครับสุนทรศิษย์แล้วไปโพสต์ในเว็บบอร์ดของในกลุ่มชมรมบาสเขาอุ้ยเสียงตอบรับดีนะมีคนชอบเยอะอยากให้เราจัด NBA อีกแล้วก็หลายๆคนก็แบบเท่าที่ฟังก็แบบค่อนข้างประหลาดใจว่าชอบตอน NBA มากกว่าที่คิดก็เลยชวนรัฐจัดตอนนี้มันน่าจะเฉพาะกลุ่มนะแต่วันนี้เฉพาะกลุ่มกันอีกนะเออไม่รู้ NFL ใหญ่กว่าจริงเหรอมีคนดู NFL เข้าใจเยอะกันผมว่าคนวันนี้ก็เลยชวนมารัดมาจัด NFL ใช่ถ้าเกิดใครตามผมอยู่เรื่อยๆใน Facebook ก็จะพบว่าผมเนี่ยเป็นคนคอยอัปเดตโดยเฉพาะทีมที่ผมเชียร์ผมถึงค่อนข้างประหลาดใจคราวก่อนนี้คุณรัดจัด NBA ได้คือถ้า NFL นี่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันว่ารัดติดตามรู้เรื่องอันนี้เป็นตอนไม่หลับไม่นอนตอนที่68ครับผมมาคุยเรื่อง NFL NFL นะครับเพื่อเข้ากับบรรยากาศเราก็เลยมีป๊อปมีพร็อพเยอะวันนี้พร็อพเยอะที่สุดตั้งแต่ผมกลับมา NBA เราไม่มีอะไรเลย NBA นี่แม่งแบบว่าเรียกว่าตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวแต่อันนี้ NFL เราก็จะมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแต่คุณหงใส่อะไรครับเนี่ยนี่ครับบางกอกกลาสไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับอ้าวคือเหรอแม่หงอันนี้นะนี่ไม่ใช่เหรอไทยลีกไทยลีกอ๋อตายพอดีได้วันครบรอบได้วันครบรอบ4ครบรอบ4ปีจากน้องแชมป์ทีวีแชมป์ @TV แชมเปี้ยนเป็นทีมที่ผมเชียร์นะแต่ว่าช่วยเอาออกไปด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวันนี้เชิญขอเวลาคุณหงนิดนึงนะครับอ้าวมีลูกเล่นมีนี่วันนี้หงก็ใส่เสื้อมาเหมือนกันมีเหมือนกันทีมอะไรเนี่ยไม่รู้ดูไม่ได้ซานดิเอโกชาร์เจอร์ชาร์เจอร์อันนี้ขอบอกก่อนนะครับเสื้อทุกตัวของผมไม่ใช่ของแท้หรือของจริงเนี่ยของปลอมเนี่ยของแท้ของนั้นนี่ของปลอมนี่ของปลอมนี่ของแท้เหรอแท้หมดแท้หมดหลายตังค์ด้วยนะวันนี้พร็อพเยอะแบกมามันยังไม่หมดเลยที่บ้านมีอีกเยอะแต่ว่าพอแล้วหนักสังเกตว่าใส่แล้วจะหนักร้อนด้วยนะครับร้อนเพราะแอร์ไม่เย็นแอร์ไม่เย็นอันนี้เสื้อที่ผมใส่นี่จะเป็นเสื้อที่อดีตควอเตอร์แบ็กชื่อดังจอห์นเอลเวย์ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ปี1998นะครับโอ้นี่10กว่าปีแล้วเหรอเอเวไม่นี่ก็ทำใหม่ใช่ใช่แต่เอเวเป็นแชมป์10กว่าปีแล้วเหรอเหมือนกับไม่นานเองเพราะผมเนี่ยไปดูผมขับไปดูที่สนามซานดิเอโกจริงว่าแข่งกับกรีนเบย์ที่ซานดิเอโกคือกลับจากบ้านผมไปตอนนั้นผมอยู่แคลิฟอร์เนียขับจากบ้านประมาณสักชั่วโมงนิดๆก็ถึงแต่ก็ไม่มีตั๋วนะเราก็ฟังเสียงเฮตรงสนามคือไปขอลุ้นตั๋วใช่ไหมไม่ได้ตั๋วแล้วไม่มีใครขายแน่นอนก็คือคนที่ไม่ได้ตั๋วก็ยังมาอยู่รอบๆแล้วก็ปิ้งบาร์บีคิวกินกันแล้วก็เฮกันแล้วก็ยินเสียงสนามมันก็มีทีวีอยู่ข้างนอกเราก็จะได้ดูกันนะครับมันสนุกตรงไหนวะจริงๆลุ้นเอลเวชนะได้แชมป์มาสิโอ้ยปีนั้นมันสูสีมากเพราะว่ามันเป็นกรีนเบย์เจอกับบรอนโกสแล้วทั้งคู่นี่เก่งพอกันเบรดฟาฟกับจอห์นเอลเวย์เจอกันแล้วก็แบบเป็นเกมที่มันที่สุดเกมนึงในประวัติศาสตร์ของ NFL นะอันนี้เป็นแชมป์แรกของ LA แชมป์ที่2ของ LA นี่จะได้มาง่ายมากเพราะว่าคู่ต่อสู้เป็น Atlanta Falcons ซึ่งไม่ปีนั้นไม่ใช่ปีนั้นฟลุกจริงๆปีที่ LA ได้ปีที่2ถัดมาเนี่ยเป็นปีที่เอาปี97พูดผิดแล้วปี98เนี่ยครั้งที่2เนี่ย LA เนี่ยเข้าชิง Bronco ชิงกับAtlanta Falcons ทีมนี้นะครับก็โชคร้ายคือว่าโชคร้ายของแอตแลนต้าฟอลคอนเพราะแอตแลนต้าฟอลคอนปีนั้นเป็นปีที่ไม่มีใครคิดว่าจะเข้าชิงแล้วแอตแลนต้าฟอลคอนเนี่ยไปเจอทีมที่เก่งที่สุดอีกสายหนึ่งคือมินเนโซตาไวกิ้งปีนั้นแล้วดันชนะพอดันชนะปุ๊บมันเป็นเรียกความอุบัติเหตุทางกีฬาซึ่งทำให้เข้ามาเลยเป็นหมูให้เถื่อเละคาเละเลยก็เลยปีนั้นเลยไม่สนุกแต่ไงก็ตามวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง NFL เอาปูพื้นหน่อยนะอย่าเพิ่งแบบข้ามมาก NFL นี่ก็จะคือที่เราดูกันเรียกอเมริกันฟุตบอลนั่นเองอเมริกันฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลเนี่ย NFL คือลีกที่เขาเล่นนะครับโอ้เดี๋ยวนิดนึงครับขอขัดจังหวะนิดนึงตอนสมัยผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยผมก็งงนะเขาก็มี AFL ไม่ภาคกีฬาข่าวกีฬาของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ว่า Gridiron เนี่ยผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อน GRIDILN มันเหมือนกับคือเรียกแปลกมากอ่ะกริดดิลอนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็เลยกริดมันคือกริดไอออนเฮ้ยหรอก็เลยแบบงงๆมากว่าเฮ้ยทำไมมันมีคำนี้แต่ก็เอาเหอะก็บอกให้รู้เหมือนกันแต่นี่คือเรื่อง NFL National Football
ลีกก็คือ Grid Run นี่คือมันเป็นคำที่เรียกสนามของฟุตบอลก็คือมันเป็นกริดขึ้นมาสนามก็เลยเราก็ใช้สแลงว่าเรียก Grid Run เนี่ยก็คือเป็นชื่อเล่นของเมกาฟุตบอลนั่นเองถ้าพูดถึงกริดรอนก็คือจะพูดถึงเมกาฟุตบอลภาพสนามมันเป็นกริดคือเป็นเส้นๆทีๆถ้าไม่เหมือนหนามซ็อกเกอร์ก็คือหนามฟุตบอลเพราะมันจะต้องแบ่งทีละ10หลาไงก็มี10เส้น100หลาก็เมกาฟุตบอลนี่เข้าเมืองไทยมาตั้งแต่เราประมาณเด็กๆเด็กมากก็คือประมาณสัก6ขวบทนที่เป็นคุณสุพรมาพึ่งพงเนี่ยเป็นคนที่นำเข้ามาซึ่งผู้ริเริ่มเลยซึ่งผมว่าท้าทายมากเพราะว่าไม่มีใครรู้จักแล้วเข้าใจไหมว่าคือกีฬามันใหม่แล้วต้องมาศึกษากฎเยอะแยะไปหมดเข้าใจก็ไม่ง่ายนะใช่เข้าใจก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าเวลาผ่านไปจากปี76ปีนี้ก็2010ก็36ปีไม่34ปีผ่านไปเนี่ยผมว่าก็ทำให้มีแฟนเยอะขึ้นนะครับก็โดยเฉพาะหลังๆนี่คือเราจะไปเรียนที่อเมริกากันเยอะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเพราะนั้นอย่างน้อยคงได้ไปแอบสอบความเป็นตรงนี้บางคนชอบดูไปเลยอย่างผมแต่ผมชอบดูก่อนอยู่แล้วก็อย่างน้อยก็สนุกกับเบสบอลแหละถ้าเกิดมองไปนะครับเบสบอลก็สนุกนะเบสบอลไม่ดูเถียงขาดใจเลยช้าไปหน่อยนะครับหลับแต่ว่าไงก็ตามก็วันนี้เราก็จะมาพูดให้ฟังว่าซีซั่นนี้เป็นไงแล้วก็เมกาฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นในเวลาที่จำกัดใครได้คะแนนเยอะที่สุดในเวลาจำกัดก็ชนะไปใช่ไม่ได้เล่นให้ถึงแต้มเหมือนวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยใช่แล้วก็กีฬาเมกาฟุตคือกีฬาคนอเมริกันเนี่ยอย่างที่บอกเคยในเทป NBA คือเขาชอบซอยลงไปเยอะๆเพื่อได้ตัดโฆษณาได้เพราะนั้นแทนที่จะเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังมันก็จะกลายเป็นควอเตอร์แบ่ง1ใน4แล้วดันเวลาจะเปลี่ยนทีมบุกมาเป็นทีมรับเรียกนู่นเรียกนี่มันก็จะมีเวลาช่วงเล็กๆที่สามารถจะแทรกโฆษณาได้อีกเพราะนั้นพวกกีฬาของอเมริกันเนี่ยมันเข้าได้ด้วยโฆษณาเลี้ยงได้ด้วยโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเหมาะกับคนอเมริกันลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูเป็นฟุตบอลจริงๆควอเตอร์นึงมี15นาทีทั้งหมดคุณจะชั่วโมงนึงแต่ทั้งหมดมันจะเล่นประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงเออประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นพวกมันตัดนู่นตัดนี่มีเวลานอกอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราตั้งอัดเทปอะไรฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยเทปมันจะไม่พอเออไม่เคยเพราะมันจะสุดเพราะนั้นตอนหลังพอมีเครื่องเล่นวิดีโอสมัยก่อนมันจะมี EP หรือ Along Play เนี่ยมันก็จะยืดเป็น2หรือ3เท่าเพราะนั้นมันก็คือจัดได้ก็เป็นก็มันก็หรือถ้าเทป4ชั่วโมงก็240วิใช่4ชั่วโมงได้แต่ว่าถ้าเทปถ้าเป็นเทป2ชั่วโมงเนี่ยต้องยืดเทปต้องยืดเทปเอาให้มาก็ในฟุตบอลเนี่ยจะเล่นอยู่ในลีกของ2ประเทศที่เล่นกันเป็นหลักนะครับก็คือ Canadian Canadian Football League หรือ CFL นะครับกับ NFL ของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีเล่นเพียงแต่ว่ามันไม่ฮิตนะครับก็ ในยุโรปอะยุโรปเมื่อก่อนเคยมี NFL ยุโรปนะครับเมื่อก่อนมันจะมี European League แล้วก็เปลี่ยนตอนหลังเปลี่ยนเป็น NFL ยุโรปนะครับก็พยายามคือเรื่องของเรื่องก็คือว่าพวกนี้เราเขาเป็นฟาร์มิงลีกของนักฟุตบอลอย่างเช่นว่าเราคัดเลือกผู้เล่นมาแล้วเนี่ยแล้วยังไม่เก่งก็ส่งไปเล่นที่นี่ก่อนหรือว่าผู้เล่นที่เริ่มโรยก็ไปเล่นที่นี่เพราะนั้นก็จะเป็นฟาร์มิงลีกก็คือพัฒนาผู้เล่นขึ้นกลับมาเพราะนั้นในทีมพวกนี้เนี่ยสังเกตสมัยก่อนเนี่ยจะมีตราของทีมที่ตัวเองเล่นเป็นหลักอยู่ที่อเมริกาเนี่ยติดอยู่ที่เสื้อด้วยนะครับไม่ใช่ตราของลีกอย่างเดียวไม่ใช่ตราของทีมที่เล่นอย่างเดียวมีตราของทีมที่เป็นเจ้าของตัวจริงของเมกาฟุตบอลเนี่ยอยู่ด้วย oh. แต่ว่าถ้าเรากลับไปดูรูปแต่ว่าตอนหลังก็ไม่มีละนะครับแต่ว่า ที่ดูกันหลักๆก็คือของอเมริกา NFL นะครับ NFL ก็มาจาก National Football League นะครับทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน32ทีมนะครับก็คือเป็นการเริ่มทำเนี่ยตราเนี่ยนะครับก็จะเป็นมารวมกันในปัจจุบันเนี่ยแบ่งเป็น32ทีมข้างละ106คิดเลขคิดไม่ออก16ทีมนะครับก็คือสาย AFC กับ NFC นะครับซึ่ง AFC กับ NFC เนี่ยก็ย่อมาจาก American Football Conference กับ National Football Conference นะครับทั้งหมดก็จะมีเหนือออกตกใต้เออจะถามพอดีอย่างของ NBA เนี่ยมันจะแบ่งหลักๆก็คือ East กับ West ใช่แต่อันนี้ไม่อันนี้มันซ้อนกันอ๋อเหรอมันเป็น AFC กับ NFC คือมันต่อไม่ได้เลยใช่ไหมเช่นเดียวกับเบสบอลก็จะเป็น National League กับ American League ซึ่งทั้งหมดนี่มันก็จะซ้อนกันอยู่ดีนะครับเพราะนั้นสายที่แต่ละสายเนี่ยจะต้องเจอกันทั้งหมดใน1ทีมเนี่ย
จะเล่นน้อยถ้าเกิดเทียบกับพรีเมียร์ลีกที่เราดูฟุตบอลปีนึงแข่งกัน 40-50 นัดเฮ้ยวันก่อนนี้มีคนบอกแล้วฟุตบอลไอ้นะบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพรีเมียร์มีกี่ทีมก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยแข่ง42แต่ปัจจุบันเนี่ยทีมมันลดลงมาเหลือ38โอเคมันก็มีเลขประมาณนี้ซึ่งก็ดีซึ่งก็ดีเพราะว่าเล่นน้อยลงมันก็นักเตะก็พังน้อยลง แต่อันเนี้ยเนื่องจากกีฬานี่กีฬาฟิสิกอลกีฬาแบบกระแทกกับอันนี้เหนื่อยน้อยไม่กี่ครั้งเองได้เงินก็เยอะปีนึงในแข่ง16เกมใน regular season คือฤดูกาลปกติถ้าเผื่อเก่งพอก็สามารถจะขึ้นไปเล่นในรอบ2หรือรอบ play off ต่อไปเพราะนั้นเนี่ยปีนึงอย่างน้อยเนี่ยคือเล่นแค่16ทีมอย่าง16ครั้งเองนะนะครับซึ่ง16ครั้งเนี่ยสังเกตได้ว่าอาจจะอาทิตย์แรกหรือยังไม่ทันเริ่มแต่มันจะมีเกม exhibition คือเกมที่ก่อนฤดูกาลเริ่มเนี่ย4เกมนะครับอาทิตย์ละเกมก็คือเพราะนั้นกีฬามันจะเริ่มประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยาใกล้โอ๊ยนี่เริ่มแล้วสิเริ่มยังเริ่มแล้วเล่นมา4อาทิตย์แล้วก็3อาทิตย์แล้วตายแล้วไม่ได้ดูเลยก็เริ่มมาอาทิตย์2ของเดือนกันยาแต่ก่อนนั้นอีกเดือนนึงเนี่ยมันก็จะเล่น exhibition game ซึ่ง exhibition game มันจะมีด้วยกัน4เกมคือเล่น4อาทิตย์อาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2เนี่ยไว้ลองตัวจริงนะครับอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4เนี่ยพอเริ่มรู้แล้วเริ่มเก็บแล้วเพราะกลัวเจ็บก่อนอ๋อเดี๋ยว4เกมนี่คือทุกทีมได้เล่น4เกมได้เล่น4เกมเล่น4เกมเป็นสลับอย่างเช่นว่าอาทิตย์แรกเกมแรกอาจจะแบบให้สตาร์เตอร์เล่นเยอะหน่อยเสียดายป๊อปขอเปลี่ยนเสื้อพูดไปงงแล้วก็ต่อไปแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยก็เกมที่2ก็จะลดสตาร์เตอร์ให้เล่นน้อยลงเพราะว่ากลัวเจ็บก่อนเกมซึ่งหลายๆครั้งเนื่องจากเกมฟิสิกอลมากบางทีเนี่ยยังไม่ทันได้เล่นเกมจริงเลยก็ขาหักเอ็นฉีกอะไรอย่างเงี้ยต่อมลูกหมากโตอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็เนี่ยจะมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นก็เลยมีคนแนะนำว่าให้เล่นเกม exhibition นี่น้อยลงนะครับอันนี้เสื้อของคุณอันนี้ให้ตัวเมื่อกี้ก่อนตัวนี้ทำไมแขนมันอันนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขานี่แขนจ้ำนี่ก็จ้ำเฮ้ยจ้ำก็จ้ำแต่นี่ไล่ฟังก่อนคือเสื้อนี้นอกเรื่องก่อนคือเสื้อนี้เสื้อแลเดเนียนทอมลินเซนนี่เป็นตัววิ่งของชาร์เจอร์สนะครับเป็นตัววิ่งที่เก่งมากปัจจุบันยังเล่นอยู่ปัจจุบันยังเล่นอยู่แต่ย้ายทีมไปอยู่นิวยอร์กเจ็ตส์นะครับเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเผื่อจะไปดูคนนี้แข่งแลเดเนียนทอมลินเซนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่นิวยอร์กเจ็ตส์ละเพราะว่าแลเดเนียนทอมลินเซนเนี่ยชอบไปเจ็บตอนเพลย์ออฟตัวเองเก่งมากแล้วจนทั้งทีมทนไม่ไหวแล้วพอโดนแท็กตลอดคือแบบว่าเป็นเป้าอ่ะเขาบอกว่าคนมันไม่ durability ไงคือแบบมันแบบไม่ค่อยแฟกชั่นมากคนทนถาวรก็เลยแก่แล้วด้วยก็เลยขายไปคุณรัฐจะคุยเรื่องเสื้อทีหลังหรือเปล่าหรือคุยก่อนคุยเรื่องเสื้อก่อนผมจะถามเรื่องว่าประเภทของเสื้ออ๋ออ่ะเข้าเรื่องเสื้อก่อนก็ได้อุ้ยโทษครับเข้าเรื่องเสื้อก่อนก็ได้เอาเสื้อก่อนไหมอ่ะคือเสื้อในฟุตบอลเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันตัวละยังไงครับเนี่ยนี่เสื้ออย่างนี้เนี่ยถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับดูตรงไหนตรงนี้มันจะเขียนว่า authentic นะครับอ๋อของแท้ authentic คือแท้นะครับ authentic คือเสื้อโมเบก็เขียนได้ไม่ใช่มันจับดูก็รู้ นะครับเสื้อมันจะมีอยู่3แบบนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีแบบนี้มีแล้วก็แบบนี้3แบบนะครับเสื้อที่ขายอยู่เนี่ย อย่างตัวที่อันนี้ตัวที่ถูกที่สุดทุกคนมีใส่ง่ายนะครับอันนี้เรียกเลปลิก้านะครับเลปลิก้าเนี่ยเอาไปกันใหญ่แล้วต่อไปปนกันไหมเนี่ยก็เลปลิก้าเลปลิก้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเสื้อที่มีขายทั่วๆไปนะครับไปที่เมืองไหนก็มีขายที่แต่แล้วโดยเฉพาะเมืองของเมืองตัวเองเสื้อพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นผ้าเย็นๆบางๆเย็นๆนะครับใส่ได้บางเช่นเนี่ยมองเนี่ยบางนะครับแล้วก็ใส่ง่ายแล้วก็สกรีนนะครับจะไม่เย็บตัวหนังสือจะเป็นสกรีนยางนะครับอันนี้แล้วก็พลิ้วๆเนี่ยพลิ้วๆเบาๆอันนี้จะตัวละประมาณ70เหรียญอันนี้เขาไม่ได้ใส่จริงใช่ไหมไม่ใส่จริงเวลาแข่งเขาไม่ใส่หรอกอันนี้คือแฟนใส่แฟนใส่นะครับสมมติถ้าแฟนใส่ตัวนี้ไปแล้วนะครับบอกว่ามันไม่ค่อยเหมือนคู่เล่นเลยก็จะจ่ายตังค์เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เรียกว่า tackle to will นะครับเป็นเสื้อเซใหม่เลปิก้าก็คือเป็นกึ่งเลปิก้ากึ่งของจริง มันจะผสมมีเขียนอย่างนี้ด้วยนะอะไรไม่รู้ซึ่งสังเกตเสื้อพวกนี้ถ้าเป็นเสื้อของเลปิก้ากับพวกนี้จะไซส์เนี่ยจะเป็นบอกตรงนี้นะครับว่าไซส์อะไร XL นะครับ XL อย่างนี้หรือ 2X หรือ S หรืออะไรก็ว่าไปนะครับถ้าเป็น tackle อุ้มได้ยังถ้าเกิดตัวอย่างนี้อันนี้ tackle to will นี่ก็จะเป็น XL เหมือนกันนะครับหรือเป็น L หรือเป็นอะไรเงยไซส์บอกมีไซส์บอกตรงนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าผ้าเนี่ยมันจะ tough ขึ้นเห็นไหม
ผ้ามันจะหนาขึ้นมันไม่เออถ้าได้จับมันจะไม่ผ้ามันจะนิ่มๆแล้วเนี้ยผ้าอันนี้มันก็จะหนักขึ้นมานิดนึงตัวหนังสือเย็บอ๋อเย็บนะครับแต่ว่าสตราทีมยังปั๊มยางอยู่จะเห็นนะครับอันนี้เย็บนะครับอันนี้มันสกรีนธรรมดาแต่ตราทีมยังปั๊มยางอยู่ตรากรีนปั๊มยางปั๊มยางอยู่ยังปั๊มยางอยู่แต่ว่าตัวหนังสือนี่เย็บแล้วนะครับผ้าก็จะหนาขึ้นนะครับแขนไม่จั๊มไม่มีออเทนติกแขนไม่จั๊มแขนไม่จั๊มแขนไม่จั๊มอย่างเงี้ยแขนไม่จั๊มตัวนะครับออเทนติกก็ไม่มีละออเทนติกไม่มีนะครับอันนี้จะแพงมานี่100กว่าเหรียญนี่100กว่าเหรียญอันนี้ประมาณ120เหรียญก็ยังไม่ใช่เสื้อแข็งยังไม่ใช่เสื้อแข็งแต่ว่าจะดูดีมีชาติตระกูลขึ้นคืออันนี้เด็กน้อยยังไม่มีรายได้อันนี้เริ่มมีรายได้ขึ้นมาหน่อยอันนี้เขาทำงานซื้อมาทำงานหน่อยนึงอันนี้พอทำงานเก็บตังค์ได้แล้วก็จะใส่เสื้ออย่างนี้กับอย่างนี้นะครับอันนี้คือของนี่ของจริงใช่ป่ะอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงตัวนี้จะเขียนว่าออเซนิกก็คือของแท้นะครับใช้แข่งเลยใช้แข่งใช้แข่งตัวนี้เนี่ยพอไซส์ที่แตกต่างก็คือว่าไซส์มันจะเป็นเบอร์อู้เมื่อกี้ยังมันจะเป็นเบอร์นะครับ54ประมาณ 2XL นี่นี่อย่างอันนี้จะเป็น XL เห็นไหมยากในเนี่ยนี่จะเป็นเบอร์สายคนถือกล้องเบอร์เห็นไหมเนี่ยอุ้มโอเคแล้วผ้ามันจะอย่างนี้ผ้ามันจะโหดๆหน่อยผ้ามันจะแน่นๆหนาๆแล้วแขนมันจะจำแต่ว่ารีบอกเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนเสื้อที่ได้กับตอนหลังรีบอกเขาได้สัมปทานในการทำเสื้อเนี่ยนี่เป็นรีบอกเพราะนั้นเสื้อเนี่ยมันก็จะจำเขาเนี่ยเป็นจำที่ไม่ค่อยจำอ่ะคือจำแบบไม่จำแค่รัดรูปแต่ไม่ได้รัดแขนใช่เพราะนั้นมันก็จะจำแบบไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังจำนิดนึงแต่ว่าตัวหนังสือทุกอย่างเย็บหมดเห็นไหมครับอ๋อผ้าก็จะทัฟอ๋อไม่เออดูง่ายๆเลยครับตัวหนังสือเย็บไม่มีสกรีนนะครับใช่แล้วก็ข้างหลังทุกอย่างเย็บหมดเย็บหมดเย็บหมดนะครับแต่เสื้อที่คุณหงใส่เนี่ยเป็นเสื้อที่หายากมากเฮ้ทำไมล่ะเสื้อที่คุณหงใส่เนี่ยเป็นเสื้อที่นี่คือให้ดูทีมหยิบตัวนี้มาตัวนี้ทีมเดียวกันคุณหงใส่เนี่ยผู้เล่นคนเดียวกันไมเคิลวิกไมเคิลวิกที่ไมเคิลวิกที่โดยคนจับพวกอื้อฉาวพวกไปเอาหมาไปสู้กันคือไอ้ไมเคิลวิกเนี่ยนี่ตอนหลังเขาเปลี่ยนเห็นไหมเห็นลายเสื้อไหมมันจะมีสีแดงขาวดำของคุณหงใส่เนี่ยไม่มีอันนี้คือรุ่นแรกเมื่อก่อนเป็นไนกี้นี่เป็นไนกี้ไม่เสื้อตัวนี้เนี่ยผมสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตก่อนผมกลับเมืองไทยเพราะปีนั้นเป็นปีที่ไมเคิลวิกเริ่มเล่นอเมริกาปีแรกแล้วก็เอาเสื้อตัวนี้ก็คือเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่เขามีตัวแรกแล้วสมัยก่อนเนี่ยทีมแอตแลนต้าฟอลคอนเนี่ยสปอนเซอร์โดย Nike เมื่อก่อนเนี่ย NFL เนี่ยจะไม่ได้ยกให้กับสัมปทานให้กับบริษัทไหนบริษัทหนึ่งทำเสื้อปัจจุบันเนี่ยทุกทีมจะต้องใส่ Reebok แต่สมัยยุคนู้นเนี่ยจะมีบางทีมใส่ Nike บางทีมใส่ Adidas บางทีมใส่ Puma แต่ไม่มี Reebok ก็จะมีแค่นี้เพราะนั้นเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่เค้าเรียก Draft Day Jersey เป็นเสื้อที่หายากคือได้วันที่เค้า Draftไมเคิลวิกมาวันแรกเสื้อตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมีค่าพอสมควรที่เหลือก็ไม่แต่ว่าถ้าเป็น Nike เนี่ยจำมันจะจำละเอียดมันจะจำแน่นไอ้ชัดสุดคือตัวนี้ชัดสุดตัวนี้เมื่อกี้จะบอกว่าใส่สุดแล้วใส่ปุ๊บแล้วรู้สึกเลยว่ามันจำอันอื่นใส่ยังไม่นี่นี่ดูจำนี่จำนี่นี่นี่จำ Nike ไม่เกรงใจอ่ะใจยิ่งกว่าจำอุ้ยนี่ทำมาแน่นหนาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นมั้ยเสื้อมันจะทัฟกว่าเยอะอันนี้คือเสื้อของ Cordell Stewartไม่รู้จักแล้วครับคอเดลสจ๊วตนี่เป็นขนาดว่าเป็นทีมที่ผมชอบนี่คือแอตแลนต้าไอ้แพ้นี่คือพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์สเนี่ยอันนี้คือเอ้ยนี่โอ้โหทำไมมันขาดล่ะโอ้เสียดายมันนานแล้วมันนานแล้วเนี่ยคอเดลสจ๊วตคอเดลสจ๊วตนี่ใส่จริงใช่ไหมเนี่ยนี่คือนี่ของเนี่ยจริงมันจะผ้ามันจะแน่นๆหนาๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวหลายร้อยเหรียญอยู่ตัวนึงประมาณ300ประมาณ10,000กว่าบาทตัวนี้แพงครับอันนี้คอเดลสจ๊วตนี่คือเมื่อก่อนเป็นควอเตอร์แบ็คสมัยผมเรียนอยู่เนี่ยมันเป็นควอเตอร์แบ็คของพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์สโอ้โหคนนี้ไม่ทันนะครับแล้วก็เขามีฉายาว่า slash ก็คือว่าเล่นได้ทั้งปีกทั้ง quarterback เมื่อก่อนก็เป็น quarterback อยู่ที่มหาลัยโคโลราโดนะครับแล้วเขาก็มาเล่นเนี่ยแต่ว่าเขาตัวเล็กแต่เขาวิ่งเร็วมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆไมเคิลวิกสมัยปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาเล่นไม่ค่อยอะไรนะไม่ฟอร์มไม่สม่ำเสมอก็เลยทำให้ทีมไม่ค่อยแน่นเนี่ยเพราะนั้นเสื้ออันนี้เสื้อเป็นของ Reebok ตัวปีนี่ปีรีบอกเริ่มทำปีแรกแต่ตัวนี้เก่าแล้วใช่ไหมดูเหลืองไหมเออกำลังจะถามว่ามีรีบอกทำปีแรกบีหลอกรีบอกรุ่นเก่ารุ่นเก่าๆเนี่ยผ้าจะทับๆหน่อยเฉพาะเสื้ออย่างเดียวเราได้คุยได้ตอนประมาณตอนไม่แล้วรีบอกเนี่ยมันจะเป็นรีบอกเนี่ยพอหลังๆผ้าเนี่ยอันนี้อีไลแมนนิ่งอันนี้ก็เป็นควอเตอร์แบ็คของนิวยอร์กไจแอนท์ตอนแรกผมเห็นเขาว่าเดี๋ยวให้ดูแมนนิ่งตอนแรกผมนึกว่าเพตันแมนนิงอีไลแมนนิงผมมีแล้วมีน้องวิททักมาในดังทวิตเตอร์มันเขาชื่ออีไลแมนนิงพี่เบอร์10เนี่ยเขาพยายามใส่ไม่ตรงกับพี่ใส่12อ๋อใส่10
นะครับก็ก็ใส่16ดิแมนเพตันใส่แล้วว่าเบอร์แล้วลืมแล้วถ้าจะบอกว่าทำไมคุณรัฐไม่ซื้อเสื้ออเมริกันฟุตบอลที่เป็นทีมชาติดัลลัสคาวบอยทีมชาติคืออะไรคือหมายความว่ามีความรู้สึกว่าอเมริกันทีมจะต้องเป็นดัลลัสคาวบอยรู้เปล่าว่ามีคนพยายามจะไม่เขาเรียกอเมริกันทีมอเมริกันทีมคือทีมที่คนอเมริกันเชียร์เยอะแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าแล้วคุณไม่ชอบเหรอผมเกลียดดัลลัสคาวบอยอ้าวผมว่าสวยนะโดยส่วนตัวผมเกลียดมากเลยดัลลัสคาวบอยเป็นเสื้อที่สวยแล้วก็มันมีความเป็นไม่รู้ดิมันมีดาวเดิมอะไรผมก็ไม่รู้ไม่ชอบอย่างแรงไม่ชอบจะเกลียดได้ไม่มีเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเสื้อนี่ไล่ฟังก่อนว่าเสื้อจอห์นเอลเวย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครดูเดนเวอร์บองโก้เนี่ยจะพบว่าเสื้อเดนเวอร์บองโก้มันสีส้มแต่ว่าเสื้อผมก็ร้อนเหมือนกันผมถอดออกดีกว่าอ๋อผมจะเป็นแมนนิ่งผมจะเป็นแมนนิ่งเอางั้นผมไม่ถอดถอดก็ถอดถ้าถอดผมก็เป็นสตีลเลอร์นะฮะว่าผมเป็นเสื้อโค้ชบิลคาวเวอร์อ๋ออ๋อถอดตอนนี้ใส่เสื้อถอดเสื้อกันเป็นแถวปอนด์ที่โป้ที่สุดที่ตอนหนึ่งของช่างคุยเลยนี่ในที่สุดผมก็ได้เป็นสตีลเลอร์ละอ่ะผมใส่เดนเวอร์บองโก้นานๆผมอึดอัดไม่จะบอกว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครตามเดนเวอร์บองโก้จะพบว่ามันเป็นเสื้อสีส้มไม่สวยแล้วก็ในปี1997เนี่ยเขาก็ดีไซน์เสื้อใหม่โดยการทำเสื้ออย่างเงี้ยมันก็ดูเท่กว่านะมันก็กลายเป็นเสื้อที่มีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ย มันก็สวยกว่าแล้วก็ปีที่เปลี่ยนเป็นเสื้อปีแรกเนี่ยก็ได้นี่แชมป์ซูเปอร์โบว์เลยนี่คือปีแรกที่เปลี่ยนสีเสื้อนะครับก็เลยจอห์นเวย์ซึ่งกำลังจะเลิกเล่นแล้วจากนั้นก็เลยไม่เคยเปลี่ยนเสื้อกลับไปอีกไม่กลับกลัวไม่ได้แชมป์อีกอ้าวแล้วก็มาเล่ากันว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวเอาให้มันครบเสื้อเนี่ยเขาพูดแล้วแสดงว่ากางเกงเขาไม่สนใจกางเกงไม่มีขายไม่มีขายเลยนะกางเกงวอร์มธรรมดามันน่าจะทัฟกางเกงวอร์มมันเป็นกางเกงทัฟกางเกงดึงแต่ไม่รู้จะใส่ยังไงกางเกงของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเป็นกางเกงขาสามส่วนเออใช่สังเกตไหมมันจะคลุมมาที่เข่าแต่ที่เราเห็นไม่เห็นเนื้อเพราะมันดึงถุงเท้าขึ้นมาจนสุดแต่ถ้าเป็นอเมริกันฟุตบอลที่เล่นในมหาลัยและคอลเลจฟุตบอลเนี่ยมันจะทอปเอาถุงเท้าลงไปข้างล่างก็จะเห็นหน้าแข้งด้วยเป็นแฟชั่นนะไม่ได้มีอะไรเลยทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกับคราวก่อนที่บอก NBA ใส่เสื้อในใส่จะใส่อันนี้ก็เหมือนกันดูแล้วมันก็จะเป็นแบบคอลเลจหน่อยคอลเลจก็กางเกงไม่แล้วกางเกงไม่มีหมวกล่ะไม่แล้วเดี๋ยวกางเกงก่อนกางเกงเนี่ยมันเป็นผ้าที่ทัฟมากยิ่งแล้วต้องใส่เข็มขัดด้วยนะไม่งั้นมันต้องดึงให้แน่นเลยเข็มขัดดึงแน่นเลยแล้วมีผูกเชือกข้างในก่อนแล้วดึงเข็มขัดอีกรอบนึงอ่ะโอ้โหแน่นมากๆเพราะมันดึงไงนะตอนเล่นมันต้องดึงเข็มขัดมันจะมีข้อดีสำหรับควอเตอร์แบ็คก็คือว่าเวลาหน้าหนาวๆอย่างเงี้ยเข็มขัดมันจะใส่ที่ซุกมืออ๋อใช่ใช่ควอเตอร์แบ็คเพราะควอเตอร์แบ็คในเวลาคว้างเนี่ยคือตำแหน่งมันจะมีตำแหน่งนึงเค้าเรียกตำแหน่งควอเตอร์แบ็คซึ่งตำแหน่งประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างของทีมคือจะชนะจะแพ้ก็ตัดสินที่คนนี้ตัวจ่ายบอลซึ่งมือจะต้องเย็นไอ้มือต้องอุ่นเพราะถ้ามือแข็งคว้างเวลาเล่นหิมะผิดทิศผิดน้ำหนักผิดหมดอะไม่ได้แข็งไม่ได้มันก็ต้องซุกเอามือซุกหีบไว้นะครับแล้วก็ถ้าเผื่อ บางทีบางคนจะมีผ้าขนหนูพาดไว้ตรงเข็มขัดเอาไว้เช็ดมือเพราะเวลาโดนโคลนโดนอะไรมันลื่นไงต้องเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็แต่สมัยนี้คงไม่มีแล้วมั้งโคลนเดี๋ยวนี้ย่าทีมหมดแล้วก็เป็นไปได้สมัยก่อนเนี่ยมีหมวกนี่นี่คุณท่านก่อนบอกหมวกนี่ก็จะแพงหมวกนึงก็ประมาณใบละประมาณเกือบหมื่นอ่ะหมื่นนึงอ่ะหมวกนี่แพงแต่มีหมวกเล็กไว้ใส่เป็นที่ระลึกก็ได้แต่หมวกเนี่ยผมเคยจับผมไม่แน่ใจของจริงว่าแล้วก็เคยจับแล้วแบบโอ้โหมันไม่ใช่หมวกกันน็อกธรรมดาไม่ใช่หมวกกันน็อกมันข้างในนี่มันบุแบบใช่มันบุเพราะว่ามันต้องไม่กระแทกมันต้องไม่กระแทกมันก็คือมีบุแล้วบุเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอร์เตอร์แบ็กจะมีไมโครโฟนด้วยเพราะว่าจะได้ส่งเกมบอกเกมได้ในหูแล้วที่สำคัญคืออันนี้เป็นการสังเกตแต่ผมไม่เคยไปดูเข้าใจว่าทรงของหน้ากากครอบไม่เหมือนกันไม่เหมือนถูกไหมแต่ละตำแหน่งจะไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกไลน์แบ็กเกอร์หรือพวกที่ตัวรับพวกที่ตัวกระแทกเนี่ยมันก็จะมีเยอะหน่อยแต่ที่ตอนนี้นิยมมากคือหน้ากากเป็นก็อกเกิลเป็นเหมือนที่กันเหมือนแว่นกันแดดอะแว่นติดตรงนี้เหตุผลก็คือว่าบางทีเนี่ยเราเป็นปีกหรือเราเป็นจะรอรับลูกเนี่ยแล้วเราต้องมองหันมาหาลูกเนี่ยแล้วแดดมันเข้าตาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีที่กันแสงไว้ไม่ให้แดดเข้าตาอย่างที่สองคือบางทีมันทิ่มนิ้วเข้ามาที่หน้ามันก็เลยต้องกันเอาไว้บางคนก็เลยแต่ว่าคนที่เริ่มใส่โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแดดหรือคนนิ้วกันหน้าคือริกกี้วิลเลียมซึ่งเป็นตัววิ่งของดอลฟินปัจจุบันสมัยก่อนโดนดราฟต์มาโดยนิวออร์ลีนส์เซนต์ก็เป็นคนขี้อายเพราะฉะนั้นเนี่ยแกต้องใส่นิ้วดำๆไว้เพราะแกไม่อยากมองกล้องแกใส่เหมือนใส่แว่นดำเรื่องจริงนี่ริกกี้วิลเลียมเป็นเดี๋ยวหมวกนี่แล้วก็หมวกนี่ก็จะแพงแล้วก็
ผมก็มีอยู่ใบนึงผมไม่ได้เอามาว่าถ้าแบกมาหมดผมมีของ Houston Oilers แล้วก็ไอ้หน้ากากเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวเตะสังเกตตัวเตะถ้าเป็นตัวเตะมันจะมีตัวเตะฟิลโกจะมีแค่คาดแค่นี้เพราะมันไม่ต้องไปยุ่งกับใครแล้วมีใครอยากเตะแล้วก็วิ่งไม่ต้องยุ่งกับใครเพราะนั้นมีแค่นี้แต่ถ้าไม่ถ้าไปคอร์เตอร์แบ็กก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับส่วนบางคนก็จะมีที่คาดไว้ตรงนี้ข้างหน้าด้วยครับก็นี่คือหมวกหมวกซึ่งหมวกนี้ได้สัมปทานบริษัทที่ทำสัมปทานมียี่ห้อเดียวคือ Riddell ไม่มียี่ห้ออื่น Riddell เท่านั้นที่ได้มาตั้งนานแล้วนะ Riddell จะได้โฆษณาสมัยเด็กๆผมเห็นก็เห็นแต่ Riddell เนี่ยมาทำต่อยอดได้บางทีทำโทรศัพท์เป็นรูปหมวกผมก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆอย่างหมดละที่เหลือก็ถุงเท้ารองเท้าก็ไม่มันเฉพาะทางเลยไหมถุงเท้าจะได้ถุงเท้าไม่รองเท้าไม่รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าฟุตบอลรองเท้าสตั๊ดก็คือเป็นสตั๊ดเพราะมันต้องจิกหญ้านะครับแต่ก็แล้วแต่พื้นสนามเงินก็สตั๊ดก็จะขึ้นอยู่ว่าสนามหญ้ายาวหญ้าสั้นคิดว่าเคยเห็นอเมริกันฟุตบอลตอนแข่งหน้าหนาวจะมีเสื้อหนาวแต่เสื้อหนาวคงมันไปบวกกับแอปพาราตัสด้านอื่นเนี่ยมันคงไม่เหมาะสำหรับใส่เที่ยวใช่ใช่มันจะมีเสื้อมีเกราะอยู่ข้างในสำหรับฟุตบอลเนี่ยเนี่ยเสื้อฟุตบอลจะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าตรงนี้มันจะพองที่พองพวกมันต้องยันเกราะไว้ยันให้เกราะมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะป่องเสื้อแบบฟุตบอลแต่ตรงนี้ไม่ต้องใส่ตรงนี้มันจะต้องการระบายลมนะครับมันก็เลยไม่ให้ร้อนเกินไปก็เลยต้องมีรูอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ไว้ใส่เกราะแค่นั้นเองแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นกฎของ NFL คือจะต้องมีตรา NFL equipment ขายตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ NFL ทุกอย่างดึงเข้าบริษัทหมดเพราะนั้นถ้าเผื่อจะซื้อของที่มีใน NFL จะต้องเป็น NFL equipment อ่ะคุณดัดจะไม่มีพูดถึงป๊อปไปหมดเสื้อไปแล้วไอ้นี่อันนี้เรียกว่า Pennant PENNA PENNA หรือธงทีมอ่ะนะครับซึ่งอันนี้ผมเอาแบบย่อมานี่ไงนี่อันนี้อันนี้เป็นเดลัสคาวบอยเดลัสคาวบอยจะบอกว่า Pennant เนี่ยเด็กวัยรุ่นสหรัฐเนี่ยจะชอบมีติดไว้ที่ฝาบ้านถ้าเผื่อใครดูหนังเยอะแยะเลยเยอะแยะหนังไว้กันจะแปะไว้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีอเมริกันฟุตบอลอาจจะมีบาสเกตบอลมีทีมคอลเลจทีมมหาลัยนะครับไม่มีเหตุไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนอกจากไว้แปะฝาบ้านนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยต้องการมีทุกทีมแล้วผมไม่สามารถจะซื้อทั้งหมดได้ผมก็เลยซื้อแบบย่อมานะครับก็จะมีหลายๆทีมเนี่ยให้ดูบ้านเราบางคนก็เอามาติดหลังรถมีอะไรสติ๊กเกอร์บางอย่างมาติดหลังรถครับมีบัคคาเนียมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีมนี้ก็สวยสีคือไม่ประโยชน์อะไรเลยไม่ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยผมไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็เลยไม่ซื้อมีเยอะซื้อแค่นี้ไม่นี่มันครบทุกทีมไงอ๋อหมายถึงว่าใช่ซื้ออันเล็กนี่คือทีมผมซีเลอร์ผมอันนี้อันนี้ก็เข้ามาก่อนไอ้เข้าตัวเกมละไม่แล้วก่อน NFL มันเยอะมันเป็นการเมิร์จจากเมื่อก่อนมีทีมทำไมฟุตบอลในจริงๆจัดมาแค่ไม่นานนะครับประมาณกี่ปีวะปีนี้ไม่รู้ทำไมฟุตบอลน่าจะอายุน้อยกว่า NBA น่าจะเนาะบาสเกตบอลน่าจะมาก่อนบาสเกตบอลน่าจะมากกว่าเพราะว่า NFL มันมีการเริ่มเดี๋ยวนะดูก่อนขอดูก่อนว่าปีไหนนี่คุณรัฐดูในวิกิพีเดียนะครับวิกิพีเดียดูผมก็จำไม่ได้ว่าครั้งล่าสุดนี่จะเป็นครั้งที่เท่าไหร่อ่ะไม่แต่ว่าคือทีมเนี่ยทีมมันจะซูเปอร์โบว์เนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีน้อยเพราะว่ามันมีการเมิร์จลีกกันเมื่อก่อนมันจะมี AFL กับ NFL แล้วก็มาเมิร์จกันเป็น NFL อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นปีนี้เดี๋ยวนะ XXL คือเท่าไหร่วะ25จะไม่ได้แล้วประมาณเนี่ยไม่เกิน30เนี่ยไม่เกิน30เนี่ยจำไม่ได้แล้วก็คือชิงแชมป์ทั่วที่ดังที่สุดเนี่ยเรียกว่าซูเปอร์โบว์นะครับซึ่งเป็นกีฬาที่การถ่ายทอดกีฬาซึ่งมีคนดูมากที่สุดในโลกในทุกปีนะครับแล้วก็ค่าโฆษณาเนี่ยสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับเพราะว่าวินาทีมันขายเป็นวินาทีอ่ะวินาที30วินาทีละประมาณ1ล้านเหรียญเดี๋ยวจะไปเรื่องโฆษณาอะไรเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนทีนี้กีฬาไอ้ NFL มี30กว่าทีมแต่ละทีมแข่งกันประมาณ16เกมเพื่อคัดประมาณครึ่งหนึ่งเข้าสู่รอบเพลย์ออฟประมาณครึ่งหนึ่งนะน่าจะว่าแล้วก็พอเข้าเพลย์ออฟปุ๊บทีนี้ก็น็อกเอาละเอาสถิติดีที่สุดแข่งกับสถิติแย่สุดหรือเปล่าคืออย่างงี้คือ พอเพลย์ออฟอ่ะแต่ละทีมเนี่ย10เอาเล่ากับวิธีการเล่นก่อนก็คือทั้ง2ข้างเนี่ยมีข้างละ16ทีมทุกทีมจะมีสายตัวเองอยู่แต่ละสายจะมี4ทีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกสายก็ต้องพบกันหมดเย้าเยือนที่เหลือให้ดูความเก่งของตัวเองในแต่ละปีถ้าตัวเองสถิติห่วยมากปีหน้าเขาจะจัดให้เจอกับทีมอ่อนมากขึ้น นอกสายนะแต่ถ้าเผื่อใครอยู่สายแข็งก็ซวยไปเพราะว่าจะต้องเจอแข็งอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมันจะมีบางสายที่แข็งตลอดเช่น AFC East เนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายกันมีใครบ้างแต่ว่าเนี่ยก็จะเจอแข็งทุกปีเลยคือกว่าจะรอดไปได้ก็
เดี้ยงแล้วอ่ะแล้วก็เพราะนั้นเจอสายแข็งไม่ให้เจอในสายตัวเองแล้วก็เจอทีมแข็งหรือทีมอ่อนแล้วแต่ตัวเองแต่ละปีไม่เหมือนกันเมื่อชนะแล้วเมื่อดูสถิติเสร็จแล้วเนี่ยแชมป์กลุ่มจะมี4ทีมแชมป์กลุ่มจะมี4ทีมเนี่ยก็เอาเข้าแน่ๆ4ทีมต่อสายก็จะมีเข้าไปแน่ๆ8ทีมแล้วก็ในแต่ละสายเนี่ยก็จะเอาทีมที่เก่งรองลงมาสถิติดีที่สุดรองลงมาอีก2ทีมในแต่ละสายเพราะนั้นแต่ละสายจะเอาเข้า6ทีมนะครับก็คือแชมป์กลุ่ม4ทีมแล้วก็สถิติดีที่สุดของแต่ละสายอีก2ทีมอ๋อที่เรียกว่าไวคาร์ดซึ่งสติไอ้แชมป์กลุ่ม4ทีมเนี่ยก็ดูว่าในแต่ละแชมป์กลุ่มเนี่ยใครสถิติดีที่สุด2ทีมนั่งพักรอบแรกก่อนมองดูชาวบ้านเขากัดกันก่อนอ๋อเหรออ่านั่งรอดูแล้วก็อีกแชมป์กลุ่มอีก2ทีมสถิติดีเลาะรองมาเออ2ก็ต้องไปซัดกับอีไวคาร์ด2ทีมที่โผล่เข้ามาใครชนะปุ๊บจะเข้าไปเจอกับพวกที่นั่งรออยู่ซึ่งรอบแรกที่ไปซัดกับไวคาร์ดจะเรียกว่ารอบไวคาร์ดรอบที่หลังจากผ่านรอบไวคาร์ดแล้วรอบที่ถัดมาเนี่ยที่จะเจอกับพวกที่นั่งรออยู่เนี่ยจะเรียกว่า divisional playoff แล้วถ้าเผื่อชนะกันเสร็จแล้วก็มาเจอคนที่เหลือ2คนสุดท้ายในแต่ละสายเนี่ยจะเรียกว่า conference playoff เมื่อแต่ละสายชนะกันแล้วก็จะได้ conference championship สาย NFC อันนึง AFC อันนึงก็มาเจอที่ซูเปอร์โบว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อทีมชนะซูเปอร์โบว์ได้เนี่ย จะต้องเล่นเกมทั้งหมดด้วยกันอย่างน้อยนะ19เกมเพราะถ้าเผื่อสถิติดีเนี่ยก็พักรอบแรกไม่ต้องเล่นใช่ใช่แต่ถ้าเผื่อสถิติไม่ดีเนี่ยก็ต้องเล่น20เกมแต่ว่า20เกมเนี่ยสำหรับพวกนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากเพราะว่าเกมมันหนักไงแล้วข้อสำคัญของทีมที่ดีเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากเกมมันน้อยมันจะเล่นในบ้านในฤดูกาลซีซั่นแค่8ครั้งเพราะมัน16ครั้งไงเล่นในบ้านครึ่งนึงเล่นนอกบ้านอีกครึ่งนึงเพราะนั้นเราจะมีฟุตบอลให้ดูสมมติว่าทีมห่วยนะมีฟุตบอลให้ดู8เกมเองอะต่อปีในบ้านตัวเองนะเพราะนั้นตั๋วมันจะหายากมันจะหายากโดยเฉพาะทีมดีนะแต่ก็มีครับที่ทีมที่เล่น8เกมเองแต่ละเกมยังขายไม่หมดเลยอะนะครับเช่นเซนหลุยแลมเงี้ย LA Raiders ไอ้โอ๊คแลนด์ Raiders เนี่ยพวกนี้ขายไม่หมดคือเป็นอยู่ในเมืองที่มือก็เล่นแล้วด้วยใช่มั้ยจริงๆโอ๊คแลนด์ Raiders ในทีมดังแต่พอหลังสถิติมันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยคนก็มาดูน้อยลงไงเพราะนั้นทาง NFL เนี่ยก็บอกว่าถ้าเผื่อคนในเขตรอบๆเนี่ยเขตเมืองเนี่ยไม่ดูกันเนี่ยนะไม่ดูในสนามเนี่ยก็จะไม่ให้การถ่ายทอดสดนะครับไม่ในวันนั้นจะไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับคนในเมืองอดดูเราจะเรียกว่า blackout นะครับเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมี2เกมวีคเอนด์เนี่ยไม่หมดก็จะเจอ blackout มีเซนหลุยกับโอ๊คแลนด์เนี่ยครับในที่เราอัดกันวันที่2ตุลาคมคือพรุ่งนี้เนี่ยจะแข่งแล้วก็ยังขายตั๋วไม่หมดแต่อย่างนึงที่แปลกประหลาดอย่าง NBA ก็ไม่ใช่อย่างนี้ NFL รอบแรกต้นๆก็ไม่ใช่คือการอะไรนะ home court advantage ก็คือได้เปรียบจากการที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยถ้าคือสถิติดีกว่าคุณจะเล่นในบ้านใช่ป่ะในเพลย์ออฟประมาณนี้ใช่ไหมคือสถิติดีเล่นบ้านเสมอแต่ที่แปลกคือเฉพาะรอบชิงชนะเลิศคือซูเปอร์โบว์เนี่ยมันจะเลือกมาก่อนเมืองนึงแล้วบางทีสองทีมนั้นก็ไม่ได้อยู่เมืองนี้เลยซูเปอร์โบว์เมืองที่เล่นเนี่ยจะเลือกเล่นเราจะเลือกก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าใครจะได้นั่นเออเฉพาะรอบชิงเท่านั้นที่เป็นกำหนดเป็น designatedDestination ซึ่งอย่าง NBA ก็ไม่ใช่ NBA ก็ไปกลับไปกลับใช่เพราะว่ามันเล่นเกมเดียวมันต้องเกมสนามเป็นกลางไงแต่สนามเป็นกลางหรือเปล่าไม่รู้ยกเว้นเกิดคนที่ก็แล้วแต่กันดวงไงมันเคยมีไหมนึกไม่ออกนะแต่ไม่เหมือนผมก็จำไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าใน recent memory เนี่ยไม่มีเออไม่เยอะไม่มีแต่ว่าก่อนหน้านี้จำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเขาเนี่ยถ้าเผื่อจะแข่งเนี่ยทาง NFL จะพยายามให้แข่งในเมืองที่อากาศอุ่นเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องหิมะอะไรพวกนี้ไงเพราะว่าซูเปอร์โบว์เนี่ยมันจะแข่งสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราหรือสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาเสมอทุกปีซึ่งยังหนาวอยู่ซึ่งโคตรหนาวเลยถ้าเผื่อในด้านเหนือเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะเลือกเล่นในเมืองทางใต้หรือเมืองทางอย่างนี้ชิคาโก้ก็ซวยเลยสิยังไม่ได้เพราะเป็นโซเชียลฟิลด์ไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นเขาจะเล่นแทมปาซานดิเอโกไมอามี่นิวออร์ลีนส์อะไรอย่างเงี้ยดัลลัส
อะไรเงี้ยเล่นพวกใต้ลงมาเงี้ยไม่ลงมาทางเหนือแล้วก็ยกเว้นถ้าเล่นเหนือก็เมื่อสักตอนที่พิตสเบิร์กได้แชมป์ปี2007อะไรเงี้ย2007เล่นที่ดีทรอยต์แต่ว่าเนื่องจากว่าสนามของดีทรอยต์สเตเดียมเนี่ยฟอร์ดฟิลด์เนี่ยมันเป็นสนามโดมเพราะฉะนั้นจะไม่มีผลคือถ้าเผื่อเมืองหนาวเนี่ยอินดอร์ไม่เป็นไรก็มีสิทธิ์ได้เล่นนะครับแต่ว่าเพิ่งลิฟต์กฎนี้ขึ้นมานะครับกฎนี้เนี่ยว่าห้ามเล่นในเมืองหนาวในการแข่งซูเปอร์โบว์เนี่ยเพิ่งลิฟต์กฎนี้ขึ้นมาโดยที่นิวยอร์กจะได้เล่นจะได้จัดซูเปอร์โบว์ในอีกไม่รู้กี่ปีข้างหน้าในเร็วๆเนี่ยนะครับซึ่งนิวยอร์กเนี่ยเมื่อก่อนนิวยอร์กมี2ทีมแต่ละทีมอยู่คนละสายก็คือนิวยอร์กหาก่อนนิวยอร์กเจ็ตกับนิวยอร์กไจแอนท์อันนี้ไจแอนท์ละเจอละอันนั้นอยู่แถวนั้นอ่ะเจ็ตอ่ะเฮ้ยเลยไปแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเฮ้ยล้อเล่นนะไม่มีว่ะไม่มีเจ็ตหายอ่ะเจ็ตหายหงเจ็ตนี่เจ็ตอยู่นี่อ๋อเจ็ตนี่ก็มี2ทีมก็มีเจ็ตกับไจแอนท์เจ็ตเนี่ยจะเล่นที่ไจแอนท์นี่เล่นไจแอนท์สเตเดียมแต่ถ้าเจ็ตเนี่ยเล่นที่เมดัลแลนด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนละ2ทีมนี้เล่นสนามเดียวกันนะครับก็คือสนามเมดัลอะไรแลนด์ล่าสุดเนี่ยจำชื่อสนามไม่ได้ละทั้ง2นี่เล่นทีมเดียวกันในสนามเดียวกันนะครับเพราะนั้นจะไม่มี2เกม2ทีมนี้เล่นในนิวยอร์กสัปดาห์เดียวกันเพราะคนหนึ่งต้องหลบให้อีกคนหนึ่งเล่นสนามนี้นะครับทีมที่ ได้แชมป์เยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีประกอบด้วยมีทีมนี้ไจแอนท์นะครับเคยได้แชมป์เยอะคาวบอยนะครับพิตสเบิร์กสตีลเลอร์ของผมเองนะครับแล้วก็มีเดนเวอร์เรามีแพทริอตส์นะครับแพทริอตส์นะครับแล้วก็มีดอลฟินเคยได้2ครั้งนะครับแล้วก็เลเว่นเคยได้ครั้งหนึ่งนะครับก็กรีนเบย์ก็เคยได้ครั้งหนึ่งเราได้เหรอแทมป้าก็ได้ครั้งหนึ่งไอ้กรีนเบย์ได้3ครั้ง4ครั้งเนี่ยกรีนเบย์นี่จริงแล้วก็นิวออร์ลีนเพิ่งได้ละเกมนี่คือแชมป์ล่าสุดนิวออร์ลีนซึ่งมันมีเกร็ดนิดนึงก็คือว่าทีมนิวออร์ลีนเซนต์เนี่ยเนื่องจากว่านิวออร์ลีนเซนต์เนี่ยมันเป็นทีมที่ต้องคำสาปเพราะว่าเล่นมาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่เคยเข้าชิงซูเปอร์โบว์แล้วก็แข่งเพลย์ออฟก็แพ้นะครับก็เลยเข้าเพลย์ออฟก็บุญแล้วอ่ะแต่เมื่อหลายๆปีก่อนมันเจอพายุเข้าคาทรีน่าก็ทีมก็เลยอยู่ในโศกนาฏกรรมเมืองก็อยู่ในโศกนาฏกรรมแบบยิ่งใหญ่มากไม่มีเซนจนกระทั่งโค้ชได้โค้ชดีนะครับกับควอเตอร์แบ็กดีเข้ามานะครับก็เลยชนะเมื่อก่อนเราจะเรียกนิวออร์ลีนเซนต์ว่านิวออร์ลีนเอนท์นะครับตัดตัว S ออกแปลว่าไม่สามารถจะทำอะไรได้ถึงห่วยแตกมาปีสุดล่าสุดนี้ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ก็เลยต้องเอาคำว่าเอนท์เนี่ยออกไปจากตัวนี้ได้แล้วก็เป็นเซนต์นี่แชมป์เหรอชุดล่าสุดไงได้นิวออร์ลีนเซนต์ได้แชมป์อ๋อเหรออืมได้แชมป์นะครับอันนี้เราแชมป์ต่อโค้ชเคยได้แชมป์โค้ชเรดเดอร์ก็เคยได้นะครับชีฟก็เคยได้บรองโก้ก็เคยได้นะครับเท็กซัสนี่เป็นทีมใหม่เท็กซัสนี่ย้ายไม่ให้เป็นทีมสร้างใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนฮิวสตันเนี่ยมีฮิวสตันออยเลอร์อยู่แต่ฮิวสตันออยเลอร์เนี่ยย้ายไปอยู่ที่เทนเนสซีไปอยู่เป็นทีมไททันส์นะครับก็เลยกลายเป็นทีมนี้ก็เป็นเทนเนสซีไททันส์ก็เคยได้แชมป์ไม่เคยได้แชมป์เข้าชิงเฉยๆแล้วก็ชาร์เจอร์สมันก็ไม่ชาร์เจอร์ไม่เคยมีแดนเฟลเมื่อก่อนแดนเฟลนะแล้วก็มีเบงเกิลส์นะครับเบงเกิลก็ไม่เคยได้แชมป์เบงเกิลนี่ชิงนะชิงกับซานฟานเมื่อ22ปีก่อนแล้วก็เกือบจะชนะอยู่แล้วแล้วก็เจออิทธิฤทธิ์ของโจมอนทาน่าก็เลยอดได้แชมป์นะครับสรุปว่า NFL เนี่ยพอแข่งตรงจุดนี้เสร็จก็ได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ขึ้นมาเนี่ย คนที่ชนะนะครับเรียกว่า MVP คือ Most Valuable Player เนี่ยจะต้องไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์เสมอทุกปีเพราะฉะนั้น1อาทิตย์กลับมาเนี่ยจะต้องไปเล่นทุกไปดิสนีย์เวิลด์แล้วหลังจากเกมซูเปอร์โบว์มันจะมีเกมนึงเรียกว่าโปรโบว์โปรโบว์นี่ก็คือเป็นเกมที่ผู้เล่นเก่งๆที่เขาคัดเลือกมาในฤดูกาลเนี่ยก็ไปแข่งกันที่ฮาวายนะครับถ้าเป็น NBA ก็เทียบกับ All-Star แต่ All-Star ของ NBA จะมีอยู่ครึ่งฤดูกาลแล้วก็เล่นแข่งกันต่อแต่นี่คือแข่งกันจบแล้วแต่พอแข่งจนจบแล้วเนี่ยปัญหาคือว่าบางทีคนมันให้ความสนใจน้อยแน่นอนแล้วก็มันก็เลยรายได้จากการขายโฆษณาก็ต่ำ
นะครับคนดูน้อยลงเรื่อยๆ เขาก็เลยเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วกูเดลก็บอกกูเดลซึ่งเป็นคอมมิชชันเนอร์ของ NFL ก็เลยให้มันเล่นก่อนซูเปอร์โบว์อาทิตย์หนึ่งอ๋อเหรอโดยการที่ไม่เล่นที่ฮาวายด้วยเล่นที่เมืองที่เล่นซูเปอร์โบว์นี่แหละจะได้จัดไปทีเดียวเลยอ๋อคืออันนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ย16เกมเนี่ยปกติมันจะแข่งทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มันจะมีเบรกบ้างอะไรก็แล้วว่าแล้วพอถึงเพลย์ออฟเนี่ยก็จะแข่งทุกอาทิตย์แต่พอจะเข้าสู่ซูเปอร์โบว์ปุ๊บจะหยุด2อาทิตย์มันจะมีเบรกอยู่อาทิตย์นึงอ๋อแต่ครั้งนี้เนี่ยเอาโปรโบมาเอาโปรโบมาแทรกไว้อ้าวแล้วทีมแชมป์มันจะเล่นเหรอก็มันก็ไม่ส่งไงไม่เล่นไงไม่ทีมคู่ชิงใครจะกล้าคนเก่งมาลงคู่ชิงโปรโบไม่ใครลงมาเล่นนี่ใครลงมาเล่นไม่ก็ไม่ส่งมาก็เซ็งสิใช่ใครจะมาเจ็บตัวตอนนี้แล้วใช่มั้ยก็ไม่เอาก็จะชิงอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วก็ทําให้แบบแล้วก็มันไม่ได้ไปฮาวายมันก็ไม่ได้ฟีลแบบเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนวิจารณ์แต่ว่ากูเดี๋ยวก็ยังขอลองอีกสักปีนึงอะไรเงี้ยก็เล่นกันอยู่กลับมาที่เกมหน่อยตัวเกมอเมริกันฟุตบอลเองเนี่ยก็แข่งกันครั้งละ11คนใช่มั้ยทีมละ11คนอืม11คน ข้างคือทีมมันจะมีทีมคือทําไมฟุตบอล1ทีมเนี่ยจะมีคนอยู่ทั้งหมด55คนอืมแบ่งเป็นผู้เล่นฝ่ายทีมบุกอย่างน้อยตัวจริง11คน11คนทีมรับ11คน11คน22ทีมพิเศษ11คนทีมพิเศษนี่คือทีมเวเตะตั้งเปลี่ยนอะไรพูดอย่างเงี้ยก็เป็น33เข้าไปแล้วแล้วก็ที่เหลือเป็นสำรองโอ้โหยังไม่หมดยังมี practice squad อีกคือเนื่องจากเขาต้องตัดตัวให้ได้55คนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนก็อยากจะได้ไงตัดทิ้งไปก่อนแล้วไปอยู่ในทีมซ้อมเรียก practice squad ซึ่งสามารถจะ activate ขึ้นมาได้ถ้าเผื่อมีใครสักคนเจ็บใน55ใน55คนแล้วก็อยู่ใน practice squad แต่ก็ได้เงินนิดเดียวเพราะบางคนไม่อยู่ practice squad ก็เลยไปเล่น Canadian Football League ไปแต่ว่า NBA เนี่ย NBA NFL ก็ยังติดใจนะคือเกมมันโหดก็แต่ก็มีเหมือนกันนะที่แบบว่าเกมหนึ่งปุ๊บเจ็บฤดูกาลนี้ไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่พวกนี้มา out for season ส่วนใหญ่ว่าเอ็นขาดหรือขาหักเนี่ยไม่แล้วมันจะมาหายทันได้ไงเรามันสามสี่เดือนก็เอ็นขาดก็เล่นรอบไปปีงแล้วที่จะบอกว่าคือมันดูไปดูมาเหนื่อยเป็นนักกีฬาที่เหนื่อยน้อยนะใช่หรือเปล่าว่าถ้าเทียบกับ NBA นะไอ้นั่น82แมตช์82อันนี้16อันนี้ตัวแก่แค่นี้ก็แย่มากแล้วแต่ว่ามันอย่างนี้เลยนะครับมันชนกันแบบต้องไปดูในเทปอ่ะใช่มันดูแล้วก็การกดของเขาคือว่าทำแต้มเนี่ยถ้าเผื่อทำทัชดาวคือลูกเขารับลูกเข้าไปอยู่ในเอ็นโซนของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ได้7แต้มแล้วก็ได้6แต้มแล้วเตะเปลี่ยนเตะเปลี่ยนอีก1แต้มก็ได้7แต้มแล้วก็ถ้าเผื่อบุกแล้วทำถ้าจะไม่ได้แต่ว่าอยู่ในเรนที่เตะเข้าฟิลโกได้ก็จะได้3แต้มแล้วก็ถ้าเผื่อตรงนั้นเตะไม่ได้คือมันจะมีคือการเล่นทั้งหมดเนี่ย ต่อ1ต่อ10หลาเนี่ยจะเล่นได้4ครั้งนะครับเพราะนั้นก็จะเรียกว่าดาวที่1ดาวที่2ดาวที่3นะครับดาวที่4จะเล่นหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่มึงนะครับดาวที่1ดาวที่2สมมุติถ้าเผื่อเปลี่ยนได้ภายใน4ดาวเนี่ยก็จะได้เล่นต่ออาจจะเร็วไปนิดนึงสมมติว่าเขาจะมีเขาบอกให้ลองได้4ครั้งถ้าเกิดมี10หลาถ้าเกิดคุณบุกได้10หลาปุ๊บภายใน4ครั้งคุณได้เริ่มใหม่แล้วไปอีก10ใหม่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปได้3ดาวปุ๊บแล้วคุณยังไม่ได้ไอ้10หลาที่ว่าเนี่ยคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเล่น4หรือเปล่าหรือคุณจะเตะให้ขฟานชาวบ้านเข้ามาเริ่มเล่นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดคุณตัดสินใจเล่น4แล้วคุณก็ยังไม่ได้10จุดนั้นจะให้ชาวบ้านมาเล่นคือทันทีเลยข้ามเล่นเถอะเป็นถ้าอยู่ในฝั่งของตัวเองตัวใหญ่จะแล้วยังจะเล่นดาวที่4อีกเนี่ยก็คือดาวที่ส่วนใหญ่ก็จะเตะทิ้งไงให้ชาวบ้านไปเริ่มไกลๆนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเราบุกไปถึงใกล้ๆเอ็นโซนแล้วมันก็ระยะทางมันไม่ถึง10หลาแล้วไงเราก็จะเรียกว่าฟิลป่ะไม่first second หรือ third down and goal ก็คือจะต้องให้ได้แต้มละนะครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆครั้งซึ่งบางทีทีมรับเหนียวมากไงมีอยู่หลาเดียวเนี่ยแต่บุกไม่ขึ้นบุกไม่เข้าดีกันไว้ตรงนั้นอ่ะส่วน4หลาบุกไม่ได้มันก็ไม่ได้แต้มเลยก็มีหลายๆครั้งซึ่งทีมรับบุกทีมรับดีแล้วก็การได้แต้มมีอะไรได้บ้างก็คือมีเมื่อกี้อันที่บอกคือทำทัชดาวน์หรือเตะฟิลโกแต่ทัชดาวน์เนี่ย ตอนทัชดาวน์ได้6แต้มแล้วเตะเปลี่ยนอีก1แต้มแต่บางทีเนี่ยเราต้องการทำแต้มให้มากขึ้นกว่านั้นเราก็จะจัดการคว้างอีกรอบนึงเพื่อจะทำทัชดาวน์อีก1ทีมจะได้2แต้มเรียกว่า2 point conversion นะครับเพราะนั้นก็จะได้อีกแบบนึงอีกการนึงคือการได้แต้มจากการที่เอาทำควอเตอร์แบ็กซึ่งถือลูกอยู่เนี่ยล้มลงในเอ็นโซนเราจะทำท่านี้เรียกว่าลืมเลยทัชไม่ใช่ทัชดาวน์ใช่ไหมไม่ใช่เรียกว่าเซฟตี้อ๋อเซฟตี้อ๋อโทษเซฟตี้อันนี้คือเสีย2แต้มเราบุกอยู่
แต่เราอยู่ในเอ็นโซนฝ่ายเราคือเขาเตะมันเราลึกมากเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วดันเราดันเข้ามาแซกเราล้มในเอ็นโซนใส่เข้าได้แต้มเรียกว่าเซฟตี้เสียเซฟตี้สองแต้มซึ่ง นี่คือดันได้แต้มอีกอันหนึ่งแล้วก็แข่งใน4ควอเตอร์ถ้าเผื่อใครได้แต้มมากกว่าก็ชนะไปแต่ว่าถ้าเผื่อเสมอกันจะต้องต่อเวลานะครับต่อเวลาเนี่ยจะต่อโดยการโยนเหรียญเสี่ยงทายกันว่าใครชนะจะเลือกเอาว่าจะรับหรือจะบุกก่อนใครได้แต้มก่อนชนะไปเลยนะครับไม่เหมือนคอลเลจถ้าในฟุตบอลของมหาลัยเนี่ยคือแบ่งผลัดกันบุกเลยใครได้แต้มมากกว่ากันชนะหมดคนหนึ่งได้ฟิลโกคนหนึ่งได้ทัดดาวคนได้ทัดดาวชนะอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นของของเพราะฉะนั้นทีมนี้จะไม่มีอะไรนะไม่มีเสมอไม่มีเสมอก็ถ้าเผื่อไม่แต่สุดท้ายเลยโน่ก็ถ้าเผื่อต่อไปตอบ OT เนี่ยต่อ OT ได้2ครั้งนะครับต่อแล้วยังเสมออีกนะแล้วต่อ OT 2ครั้งนี่ภายในเวลา15นาทีด้วยนะถ้า15นาทียังเสมอกันอยู่ก็ต่อเข้าไปอีก15นาทีถ้า20ถ้า2 OT แล้วไม่ได้ก็ถึงได้เสมอถ้าสุดท้ายที่ผมเห็นเสมอเนี่ยปี99หรือ98นานมาแล้วนานมาแล้วเป็นวอชิงตันเรดสกินกับอะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วสมัยก่อนแต่ว่าเนี่ยพออันนี้คือวิธีการเล่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมี strategy หรือว่ายุทธวิธีก่อนในการเล่นก็คือมีทีมบุกกับทีมรับนะครับทีมบุกเนี่ยก็จะบุกได้หลายแบบปกติแล้วเนี่ยการบุกแบบคลาสสิกเนี่ยนะครับก็เป็นการบุกโดยการใช้การวิ่งกระทุ้งเป็นหลักนะครับปกติแล้วการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันจะมีตำแหน่งในการทีมบุกก่อนนะครับทีมบุกนี่ก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่า offensive line ก็คือตัวไว้กันควอเตอร์แบ็คนะครับควอเตอร์แบ็คก็คือคนที่รับลูกได้ลูกมาแล้วก็คว้างหรือว่ายื่นให้กับตัววิ่งเข้าไปเป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นกัปตันทีมของทีมอ่ะนะครับคอยทำทีมบวกเหมือนมิดฟิลด์ตัวลูกอ่ะคอยจ่ายให้เพื่อนคอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการเล่นของควอเตอร์แบ็กเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็คือเราจะมีตัวกันออฟเฟนซีฟไลน์นะครับชุดหนึ่งอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัวตรงกลางจะเรียกว่าเซนเตอร์เราจะบอกว่าฮัดนะครับแล้วเซนเตอร์ก็จะยื่นลูกให้เราจะเอามือไปอยู่ที่ตูดนะครับของเซนเตอร์ถ้าเผื่อจับผิดเนี่ยก็จะจับไข่ของเซนเตอร์ทันทีเพราะมันจะใกล้มากนะครับแล้วก็จะได้ลูกฟุตบอลมาเราก็จะถอยนะครับวิธีการเล่นควอเตอร์แบ็กเนี่ยคือจะต้องถอยนับ1ถึง7 7 9นะครับ1 2 3 4 5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 ตัววิ่งซึ่งจะอยู่ข้างหลังเราให้เขาวิ่งกระทุ้งไปก็ได้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเราจะไม่เล่นอย่างนี้นะครับเราจะเล่นเรียกว่าช็อตกันนะครับบางทีเราก็ดูในทีวีเราบอกว่าช็อตกันช็อตกันคือควอเตอร์แบ็กเนี่ยถอยเรามาก่อนมือไม่เสียบตูดของเซนเตอร์มือไม่ได้ประกบติดอยู่ข้างหลังไปถอยอยู่ข้างหลังนะครับแล้วเซนเตอร์จะโยนลูกลอดตูดมาเพื่อให้เขารับแล้วเขาก็คว้างเรียกว่าช็อตกันฟอร์เมชั่นนะครับแต่บางทีนะครับมีอีกแบบนึงคือ Wildcat FormationWildcat formation ก็คือว่าเป็น direct snap อย่างเช่นวางทุกอย่างเหมือนเดิมแต่แทนที่ quarterback จะมารับลูกมีตัววิ่งมารับลูกแล้ว quarterback ไปยืนอยู่ตรงด้านข้างแล้วไอ้ตัวเล่นที่มารับลูกได้เนี่ยมันมักจัดเล่น quarterback ได้ด้วยเพราะนั้นตัวใหญ่เป็นตัววิ่งซึ่งเคยเป็น quarterback มาก่อนให้ทีมรับเอาดูเอาเดาใจให้เดาว่ามึงจะเอาไงมึงกูอาจจะวิ่งเองก็ได้ไม่เคยได้ยินไม่เคยเจอหรือว่าเดี๋ยวนี้นิยมแล้วก็หรือบางทีเราก็จะโยนให้กับปีก็ได้หรือควอเตอร์แบ็คอยู่ตรงนี้กูคว้างใส่ควอเตอร์แบ็คกูแล้วควอเตอร์แบ็คกูคว้างอีกทีเลยนะครับเรียกไวด์แคทฟอร์เมชั่นซึ่งค่อนข้างจะนิยมในการที่เล่นมากนะครับก็หลายๆทีมเล่นเช่นไมอามี่ดอลฟินนะครับหรืออะไรพวกนี้อีกแบบนึงยังไม่หมดบางทีจะเล่นแบบว่าการเล่นแบบฟันแอนกันนะครับฟันแอนกันเนี่ยคนที่เริ่มเล่นอันนี้คันแรกคือสตีฟสเปรียเริ่มร้อนถอดออกเพราะแอร์บ้านคุณหงเนี่ยสุดๆ นะครับแล้วก็สตีฟสเปรียเนี่ยเป็นอดีตคอร์เตอร์คอนโค้ชของทีมฟลอริดาเกเตอร์ซึ่งเป็นทีมมหาลัยนะครับซึ่งทำทีมฟลอริดาเกเตอร์ได้แชมป์โดยการคว้างระเบิดคว้างอย่างเป็นวอร์ดิโคเกมคว้างอย่างเดียวไม่ค่อยวิ่งคว้างเนี่ยฟันเห็นกันซึ่งในสุดมีอยู่วันนึงสตีฟสเปรียก็มาเล่นมาทำทีมใน NFL ปรากฏว่าไม่ได้เพราะว่ามันบุกอยู่มิติเดียวไงเพราะจริงพื้นฐานในการเล่นของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยก็คือดาวแรกส่วนใหญ่จะคว้างเพื่อทำแต้มให้มากที่สุดแล้วก็ดาวถัดมาจะให้ตัววิ่งกระทุ้งเอานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหายังมีสังเกตการเล่นบางคนเราดูในอเมริกันฟุตบอลในทีวีเขาจะบอกว่า
West Coast Offense นะครับการบุกแบบตะวันฝั่งตะวันตกซึ่งคนที่คิดแบบนี้คือ Bill Walsh Bill Walsh นี่เคยเป็นโค้ชของ San Francisco 49ers ระดับตำนานที่ทำให้ 49ers ได้แชมป์นะครับกับ Montana โจ Montana West Coast Offense ไม่มีอะไรเลย West Coast Offense ก็คือว่าการเล่นโดยการที่ปกติ quarterback จะถอย1 2 3 4 5 6 7นะครับถอยมาแล้วก็คว้างไม่ครับ West Coast Offense quarterback จะถอยแค่3 9 1 2 3แล้วรีบปล่อยลูกให้เร็วเพราะนั้น quarterback เนี่ยจะต้องเป็น quarterback ที่มองเร็วนะครับแล้วก็ปีกจะต้องเร็วต้องมันต้องรู้กันแล้วเป็นการคว้างสั้นนะครับคว้างสั้นสลับวิ่งเรียกว่า West Coast Offense เพราะนั้นตัวปีกจะวิ่งเงี้ยวิ่งฉลับฉลับฉลับเงี้ยเพื่อจะหาระยะ5 6หลาก็เอานะครับหรือไม่เกิน10หลาอย่างเงี้ยพอคว้างเพราะนั้น West Coast Offense จะนิยมใช้มากพวกที่เป็นลูกศิษย์ของ Bill Walsh นะครับจะเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็แต่ถ้าเปิดเป็นอย่าง Steelers ของผมเนี่ยจะเล่นไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็คือเล่นโดยทั่วๆไปเล่นแบบคลาสสิกเหมือนฟุตบอลคือกระทุ้งไว้ก่อนวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปนวดเข้าไปแล้ววิ่งแล้วก็สลับคว้างแต่วิ่งเป็นหลักเพราะนั้นเกมบนพื้นจะเยอะนะครับเพราะนั้นตัววิ่งเนี่ยตัววิ่งจะมีอยู่2แบบนะครับคือตำแหน่งของเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเรื่องการบุกก็จะมี offensive line ซึ่งไว้กันควอเตอร์แบ็คนะครับควอเตอร์แบ็คก็จะต้องอยู่ข้างหลังพวกนี้กันไม่ให้คนอื่นมาทำร้ายควอเตอร์แบ็คเราเพราะควอเตอร์แบ็คเราโดนจับล้มลงเราจะเรียกว่าแซกนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อลูกหลุดนะครับจับอยู่แล้วลูกหลุดก่อนเข่าตกเข่าชนพื้นนะชนตู้มไปหล่นลูกหลุดเข่ายังไม่ชนพื้นนะแต่ลูกหลุดก่อนฝ่ายตรงข้ามรับลูกเอาลูกไปได้เรียกฟัมเบิลแต่ถ้าเผื่อเราคว้างลูกไปข้างหน้านะครับทำท่านี้แล้วนะมือไปข้างหน้าแล้วนะแล้วมีคนมากระแทกเราแล้วตกอยู่กับพื้นแล้วคู่ต่อสู้มาเอาลูกไปได้เนี่ยไม่ใช่ฟัมเบิลเพราะว่าถือว่าแฮนด์เป็นฟอร์เวิร์ดอาร์มคือแขนทำคว้างแล้วจะเรียกว่าอินคอมพลีทพาสจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อยังไม่ทันคว้างถือลูกอยู่ชนเราลูกตกปุ๊บเป็นฟัมเบิลนะครับแล้วก็ เมื่อคว้างไปให้ปีกแล้วเนี่ย ถ้าเผื่อมีฝ่ายตรงข้ามเอาลูกไปได้ก่อนที่ปีกเราจะรับเราจะเรียกว่าอินเตอร์เซปต์นะครับเพื่อจะทำอะไรต่อก็ได้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเพราะนั้นตัวฝั่งบวงบุกก่อนฝั่งบุกก็จะมีปีกตำแหน่งปีกปีกก็จะมีกี่ตัวก็ว่าไปแล้วแต่จะเอาปีกมาไว้มีออฟเฟนซีฟไลน์อยู่ข้างหน้ากันควอเตอร์แบ็คนะครับแล้วมีตัววิ่ง อยู่ข้างหลังเรานะครับแล้วก็มีปีกในปีกในภาษาอังกฤษแล้วไทเอ็นถ้าปีกธรรมดาเรียกว่าไวด์รีซีเวอร์อ๋อเหรอไทเอ็นนี่คือปีกในปีกในนะครับแล้วก็สังเกตว่าออฟเฟนซีฟไลน์เนี่ยจะตัวยังกับยักษ์ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยควอเตอร์แบ็คเนี่ยจะต้องตัวสูงนะครับอย่างน้อยมี6ฟุต4นะครับเพราะว่าควอเตอร์แบ็กตัวเตี้ยๆอย่างเช่นคอร์เดลสตัวที่ผมไม่ดูรูปหรือว่าไวเคิลวิก6ฟุต1เนี่ยปัญหาของเขาคือว่ามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นยักษ์ไงมันพวกนี้จะต้องวิ่งออกมาจากข้างนอกเพื่อมาหาคนเนี่ยแล้วก็คว้างไปเพราะนั้นเนี่ยบางคนเลยไม่ชอบควอเตอร์แบ็กคลาสสิกควอเตอร์แบ็กก็คือว่าไม่ต้องการตัวเล็กแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มมีควอเตอร์แบ็กผิวดำที่ตัวเล็กมามันใช้ความเร็วเขาช่วยเพราะนั้นก็คือใช้วิ่งเอาได้วิ่งไปหลบหลีกไปแล้วก็คว้างไปด้วยแต่ว่าควอเตอร์แบ็กพวกนี้บางทีมันไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเขาต้องการคลาสสิกควอเตอร์แบ็กเนี่ยตัวใหญ่อยู่นิ่งๆในพ็อกเก็ตแปลว่าออฟเฟนซีฟไลน์มันกันไว้ให้ดีหมดแล้วเราสามารถจะปลอดภัยอยู่นี้ได้เราก็มองซ้ายมองเหมือนเรดาร์มองปุ๊บแล้วคว้างได้นะครับอันนี้ได้แต่ตำแหน่งตัววิ่งเนี่ยมี2แบบมี running back กับ half back running back เนี่ยคือตัววิ่งทะลุทะลวง half back เนี่ยจะทำได้ทั้ง2อย่างคือแท็กก็ได้วิ่งก็ได้แต่ส่วนใหญ่จะใช้ในระยะสั้นเรียกว่า half backส่วน wide receiver คือปีกคอยวิ่งไปนะครับแล้วก็รับลูกนะครับแต่ปีกเนี่ยมี2แบบนะครับมีปีกตัวใหญ่กับปีกตัวเล็กบางทีมชอบปีกตัวเล็กเพราะปีกตัวเล็กมันจะเร็วนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะเจาะไปตามช่องต่างๆได้แต่ปีกตัวใหญ่เนี่ยจะเป็นเป้าง่ายของควอเตอร์แบ็คมองเห็นเพราะนั้นแล้วแต่ทีมคือฟิโลโซฟีของทีมแต่ทีมไม่เหมือนกันบางคนชอบปีกตัวใหญ่บางคนชอบปีกตัวเล็กอีกอันนึงคือไทเอ็นที่คุณหงงงเมื่อกี้ปีกในในลักษณะของปีกในคืออย่างน้อยมี6ฟุต5ตัวใหญ่ๆหนาๆข้อดีของปีกในคือรับลูกระยะกลางได้ดีหรือระยะสั้นอีกข้อนึงที่สำคัญคือปีกในจะต้องแท็กชาวบ้านได้เพราะตัวมันใหญ่เพราะนั้นลักษณะของปีกในคือต้องแท็กให้ได้อย่างเมื่อก่อนถ้าเกิดจำได้ยินดีๆดังๆมาร์คชามูราเคยได้ยินไหมไม่รู้อันโตนิโอเกตส์ปัจจุบันนี้อันนี้ก็ดังนะครับหรือว่าที่ดังที่สุดเป็นตำนานคือโทนี่กอนซาเลสซึ่งเมื่อก่อนอยู่เคนซัสซิตี้ชีฟตอนนี้มาอยู่แอตแลนตาฟอลคอนแหละอันนี้คือลักษณะฟิโลโซฟีทีมบุกถ้างั้นปีกในก็มีหน้าที่ต้องสลับเพื่อคุณนัทได้กินน้ำมั้งถ้างั้นปีกในจริงๆเนี่ยก็คือถ้ารับก็รับได้แต่ไม่งั้นคุณต้องตัวเปิดทางให้กับตัววิ่งข้างหลังใช่คือแท็กได้วิ่งได้ก็คือทำเป็นลักษณะเวอร์ซาทายมากรับลูกก็ได้แท็กก็ได้เพราะตัวใหญ่ไงแล้วก็เร็วอะคอมเร็วต้องเร็วใช้ได้เพราะมันรับลูกระยะกลางได้ดีผมนึกถึงคนนึงเก่ง
นานมากแล้วรุ่นผมก็คือดีออนแซนเดอร์สอันนี้ดีออนแซนเดอร์ไม่ดีออนแซนเดอร์เป็นตัวคุมปีกแต่เขาเล่นทีมบุกทีมรับอ๋อหรออืมแต่ดีออนแซนเดอร์ท้ายๆที่ตัวเองดังแล้วเนี่ยบางทีชอบมาไลน์อัพที่ทีมบุกเล่นๆอ๋อเล่นๆเล่นๆแต่ไม่ได้ตำแหน่งที่เขาโด่งดังใช่เขาไม่ได้เด็กดีออนแซนเดอร์เดี๋ยวค่อยเล่าของเขาอีกทีทีมรับอันนี้เมื่อกี้ทีมบุกไปแล้วมี11คนทีมรับเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแต่ทีมรับทีมบุกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทีมบุกของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยปัจจัยสำคัญเลยควอเตอร์แบ็กคือมันเพราะมันมีคนที่เริ่มต้นลูกไงถ้าถามผมนะทีมฟุตบอลอเมริกันฟุตบอลที่จะดีได้เนี่ยจะต้องมีออฟเฟนซีฟไลน์ที่ดีเพราะคือมีควอเตอร์แบ็กที่ดีเนี่ยไม่คุณป้องกันเขาไม่ดีเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเทียบอย่างสมมติว่าอย่างบาสเกตบอลนี่มันยัง5คนคือบอลมันเฉลี่ยกัน5คนหมดแต่ NFL เนี่ยมันเริ่มคนคือคอร์เนอร์แบ็คคนที่เริ่มมันเริ่มจากคนนี้ก่อนแล้วมันจะไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องคนนี้ต้องตัดสินใจใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจริงๆถึงคนไม่สนใจอเมริกันฟุตบอลนะครับแต่ว่าเวลาเราไปอ่านนิยายหรือไปอ่านหนังสือธุรกิจมันจะมีคำแบบมันจะเปรียบเทียบบางครั้งก็จะเปรียบเทียบว่าคนนี้เหมือนคอร์เนอร์แบ็คจริงๆก็เหมือนว่านี่คือตัวสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวสเตียร์ถ้าเผื่อเทียบกับออเคสตราก็คือตำแหน่งวาทยากรเขาเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัววางแผนเป็นตัวจุดใช่ทุกอย่างของทีมอันนี้ทีมรับเมื่อกี้ทีมบุกนี่ทีมบุกนี่ทีมรับก็มี11ตัวเหมือนกันเวลาจะสู้กับทีมบุกเนี่ยทีมรับเนี่ยจะมีลักษณะการเล่นอยู่2แบบนะครับที่เราเปิดเราอาจจะฟังคนในทีวีหรือในหนังสืออ่านว่าแบบ 3-4 กับแบบ 4-3 นะครับ 3-4 กับ 4-3 เนี่ยมันจะมีตัว2ตัวคือแท็กเกิลกับไลน์แบ็กเกอร์นะครับแท็กเกิลเนี่ยจะเรียงอยู่ข้างหน้าถ้าเป็นเรียงข้างหน้า3ตัวเราก็จะเรียกว่า 3-4 มีไลน์แบ็กเกอร์อยู่ด้วยกันข้างหลังอีก4คนถ้าเป็น 4-3 ก็จะเป็นข้างหน้ามี4ข้างหลังมี3นะครับถ้าเป็น 4-3 เนี่ยตำแหน่งที่สำคัญที่สุดคือ middle linebacker MLB ซึ่งเปรียบได้กับควอเตอร์แบ็คของทีมรับเพราะว่าตัวเองจะเป็นคนสั่งชาวบ้านอยู่นะครับข้างหน้ามีตัวปะทะ4คนแล้วก็มีไลน์แบ็คเกอร์อีก2คนนะครับอยู่ขนาบข้างของมิดเดิลไลน์แบ็คเกอร์นะครับแล้วถ้าเป็น 3-4 เนี่ยก็จะเป็นข้างหน้า3ข้างหลัง4นะครับแต่ว่าถัดจากนั้นไปก็จะมีเซคันดารีเนี่ยคือมีอะไรบ้างก็จะมีคอร์เนอร์แบ็คหรือตัวคุมปีกซึ่งดีออนแซนเดอร์เล่นตำแหน่งนั้นคอยประกบปีกไปเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงเร็วมากอีก2อันจะเหมือนฟุตบอลที่เป็นตำแหน่งสต็อปเปอร์กับสวีปเปอร์นะครับอันนึงเรียกว่าฟรีเซฟตี้อันนึงเรียกว่าสตรองเซฟตี้สตรองเซฟตี้เนี่ยเอาไว้ชนนะครับฟรีเซฟตี้เนี่ยไว้จะคุมทั้งหมดอย่างบางคนเนี่ยฟรีเซฟตี้จะเป็นตำแหน่งของตำแหน่งของไอ้เซฟตี้บางคนเป็นเหมือนคล้ายๆกับควอเตอร์แบ็คของทีมรับอย่างเช่นสตีลเลอร์สเนี่ยมีสตรองเซฟตี้คือทรอยโพลามารูซึ่งคอยคุมทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วมากหัวหย่อยๆเป็นชาวฮาวายเป็นฮาวายคนนี้ดังนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ทีมจะมีพวกนี้ยังไงสตรองเซฟตี้เอาไว้ชนฟรีเซฟตี้เอาไว้คอยคุมทั้งหมดถ้าเผื่อหลุดคอร์เนอร์แบ็กมาฟรีเซฟตี้จะเข้าไปสกัดต่อนะพวกนี้จะเป็นตัวสุดท้ายเป็นเหมือนแบบลิเบโร่คอยกวาดทั้งหมดคอร์เนอร์แบ็กเนี่ยจะอยู่คอยประกบปีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอร์เนอร์แบ็กเนี่ยจะต้องมีมากกว่าตัวเพราะบางทีมันไลน์อัพปีกมากกว่า2คนถ้าแบบวางแผนปกติก็คือมีปีก2ตัววิ่ง2ตัวอยู่ข้างหลังแต่บางทีมันเอาปีกเยอะๆก็เราก็จะเอาคอร์เนอร์แบ็กนะครับประกบมากกว่านั้นนะครับคอร์เนอร์แบ็กเนี่ยหรือควบคุมปีกเนี่ยวิธีการก็คือว่าเขากันไม่ให้ลูกเนี่ยให้โดนปีกรับได้นะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อปีกรับไม่ได้มันก็จะไม่ได้แต้มไม่ได้ระยะนะครับเพราะนั้นถ้าเผื่อวิธีการคือเราต้องทำไม่ให้เขารับลูกได้แต่วิธีการรับไม่ให้เขารับลูกได้เนี่ยจะต้องไม่ไปโดนตัวเขาจะต้องไม่เหนี่ยวแขนเขาไม่ได้จะเรียกว่า interference นะครับ interference เนี่ยมีสองแบบมีแบบ offense ก็คือตัวปีกนี่แหละไปเหนี่ยวเขาไปกันเขาแต่ถ้าเผื่อ defensive interference ก็คือตัวคุมปีกเนี่ยไปเหนี่ยวเขานะครับเพราะฉะนั้นช่วงแล้วก็การที่เราดูทีมรับบางทีเนี่ยจะมีการเหนี่ยวกันระวังอย่างเช่นว่าเชิญครับป้าพูดไปจะบอกว่าคนถ้าเผื่อจะไปรับ quarterback เนี่ยหรือว่าเราจะไปแท็ก quarterback เราวิ่งไปหา quarterback เนี่ยนะครับแล้วทางฝ่ายเรารับเราต้องมีหน้าที่ยันเขาอย่างเดียวนะเราไปทำให้เขาสะดุดไม่ได้หรือเราไปเหนี่ยวแขนเขาไม่ได้เราจะเรียกว่า holding นะครับหรือไม่ถ้าเผื่อไปทำให้เขาสะดุดเราจะเรียกว่า tripping อันนี้ก็เสียระยะแต่สมมติว่าคุณรัฐกำลังจะรับลูก ผมเป็นตัวรับนะไม่ได้อันนี้คืออะไร holding ไม่ใช่ถ้าเผื่อจะรับใช่ไหมคุณกำลังจะรับนะแต่ผมไม่ได้ holding จะอยู่ holding จะได้เฉพาะคนที่จะไปทำร้ายคอร์เนอร์แบ็กจะทำร้ายคอร์เนอร์แบ็กโทษถ้าเป็นปีกเนี่ยจะได้ interference ไม่ได้เลยดึงไว้อย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้
เอาไปอย่างงี้หรือจะรับลูกใช่ไหมเอามือไปแทรกได้แต่อันนี้ไม่ได้ดึงไว้เลยห้ามไม่ได้ห้ามทีนี้อันนี้มันจะมีอยู่อย่างนึงถ้าใครดูอเมริกันฟุตบอลมันจะสนุกตรงนี้ตรงที่ว่าจะบอกว่าสนุกก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันจะดูแปลกๆอยู่อย่างนึงคือถ้าเป็นกีฬาอื่นเนี่ยอย่างผมยังชอบเปรียบเทียบกับบาสเกตบอลจะเห็นภาพหน่อยบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่แบบไม่หยุดไปเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ว่าอเมริกันฟุตบอลจะคล้ายวอลเลย์บอลก็คือมันเป็นหยุดอะมันจะหยุดเล่นแล้วก็หยุดเล่นก็หยุดแต่ว่าอเมริกันฟุตบอลเนี่ยทีมบุกทีมรับแล้วจะเห็นเลยนะทีมรับนี่มันไม่รู้ว่าทีมบุกมันจะจัดทีมยังไงใช่แล้วพอตอนที่มันจังหวะไม่กี่วินาทีที่มันจะสแนปลูกขึ้นมาไอ้ทีมรับบางทีแบบอ้าวเฮ้ยมึงบุกเหี้ยแล้วก็ยังมีความรู้สึกเอ้ยแล้วมันจะแก้เกมยังไงวะมันเนี่ยอย่างนี้จะเป็นประจำคือเปลี่ยนเกมกลางอากาศคนที่ทำบ่อยมากคือเพย์ตันแมนนิงเพย์ตันแมนนิงเสร็จปุ๊บโค้ชสั่งมาอย่างนี้โค้ชสั่งมาปุ๊บเรียงอย่างนี้เพย์ตันพอกำลังก็บอกเลยเฮ้ยเปลี่ยนซึ่งผมเป็นโค้ชที่ผมตบหน้าทีมเลยเนี่ยชอบเปลี่ยนมากแล้วก็แบบบางทีไลน์อัพให้มันงงไงเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมบอกบางทีเนี่ยมันทำเป็น space offense space นี่ก็คือขยายคือแบบกระจายไปเยอะบางทีเราไลน์อัพว่าจะทำช็อตกันก็จริงแต่ว่าอาจจะใส่ปีกแค่2ตัวแต่พอดูถ้าทำ space offense ซึ่งทีมใน space offense เยอะมากคือ New England Patriots ส่งปีกมา4ตัวอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงว่าเขาทำอย่างนี้เราสั่งตัวคุมปีกมา2ตัวไงเพราะฉะนั้นชิปหายแล้วเซฟตี้ต้องคอยมาประกบอีกอันไม่แต่เราจะเห็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันไม่กี่วินาทีแล้วนะใช่คือมันเปลี่ยนตรงนั้นแล้วมันใช่ก็เนี่ยก็คือทำให้มีก็เนี่ยโคตรยากเลยอ่ะก็คือเนี่ยแหละเป็นกลุ่มของโค้ชที่นั่นกันไงแล้วหลายๆครั้งที่มีปัญหาของการตัดสินเนี่ยเราก็จะมีขอเวลานอกได้ให้ขอเวลานอกขอกรรมการดูภาพช้าในแต่ละครึ่งเนี่ยจะขอดูได้2ครั้งนะครับถ้าเผื่อขอดูแต่ละครั้งถ้าชนะการที่ท้าทายเรียก challenge ก็จะไม่เสียเวลานอกแต่ถ้าเผื่อท้าขอดูภาพช้าแล้วตัวเองผิดก็จะโดนชาร์จเวลานอกไปเลยเพราะเวลานอกมีก็อีก2ครั้งไม่งั้นก็หมดไปเลยนะครับเพราะแต่เวลานอกทีมรับขอได้ไหมหรือทีมบุกไม่เวลานอกคือแต่ละครึ่งเนี่ยมีสองคนละสองครั้งแล้วก็มี 2-minute warning ก็คือก่อนจะหมดครึ่งแรกหรือว่าท้ายเกมเนี่ย2นาทีก่อนหมดท้ายเกมหรือหมดแต่ละครึ่งเนี่ยนะครับก็จะขอได้ไม่ก็จะมันก็พักอยู่แล้วที่2นาทีก่อนนั้นพักอยู่มา2นาทีมันก็มีเวลาแก้นู่นแก้นี่ไปนะครับอีกอันนึงการขอเวลานอกมันชอบใช้ตอนไหนรู้ไหมชอบใช้ตอนที่เตะฟิลโกอย่างเช่นวันนี้อีก10วินาทีแล้วทีมเขาอีก10วินาทีทีมเขาเนี่ยจะเตะฟิลโกระยะเนี่ยเห็นเข้าแน่ๆนะแต่ว่าเราเหลือเวลานอกอยู่ไงถ้าเขาเตะเข้าเนี่ยเราแพ้ชัวโค้ชที่เก่าๆทั้งหลายเนี่ยมักจะแบบว่าปุ๊บพอไอ้นี่กำลังจะง้างเท้าเตะง้างเงี้ยกำลังจะเตะแล้วโค้ชทำเงี้ยฝั่งตรงข้ามไอ้นี่ก็เตะเข้าไปดิปื๊ดแต่เมื่อกี้มึงเรียกขอเวลานอกก่อนเท้าเตะแป๊บเดียวก็เลยไม่นับเพราะนั้นไอ้คนเตะเมื่อกี้ใจเสียละคือกูเตะเข้าไปแล้วอะแล้วเมื่อกี้ตอนไปคือแบบเล่นก็เล่นก็ชิลคนเตะคือแบบโอ้โหคนเตะมันแบบเอ้าแล้วกูต้องเตะใหม่ใช่ไหมบ่อยครั้งที่เตะทีไม่เข้านี่เป็นกลืนของโค้ชชอบเรียกประจำนี่แกล้งกันเลยแกล้งกันเลยเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเราอีกอย่างนึงคือทีมมันก็ฟุตบอลมันจะมีเพดานเงินเดือนเดี๋ยวแป๊บนึงมาแทนด้วยอยู่ไหนแล้วเนี่ยแล้วโอเคเพดานเงินเดือนเนี่ยก็คือแต่คนก็จะเซ็นสัญญาได้เท่านี้นะครับในกีฬาสหรัฐเนี่ยมีเพดานเงินเดือนเกือบทุกอันยกเว้นเบสบอลไม่มีเบสบอลไม่มีนะครับเพราะนั้นก็คือแบบทุกคนก็พยายามต้องเซ็นสัญญาถ้าเผื่อเพดานเงินเดือนเกินก็ต้องเอาบางคนออกไปซึ่งบางทีก็ไม่อยากจะได้หรอกแต่ว่าถ้ามันแต่งี้การมีเพดานเงินเดือนมันทำให้ทีมมันเฉลี่ยกันดีขึ้นไงอายุการใช้งานนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลก็คงไม่ได้ต่างจากกีฬาอื่นใช่ก็มา10 กว่าปีก็ประมาณประมาณนั้นนะพอเกิน 3-5 ปุ๊บนี่คุณจะเริ่มเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเซ็นสัญญาให้นั่นให้แบบดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้การใช้งานแล้วแค่เกิดเล่นๆไป 2-3 ปีเอ็นฉีกกลับมาไม่ได้อีกอย่างเงี้ยพวกนี้ก็พยายามจะเรียกเพราะนั้นเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ได้มาจากการดราฟต์ลืมแล้วเรื่องดราฟต์กำลังจะบอกว่าไม่เหมือนมันก็ไม่ต่างกับ NBA คราวก่อนถูกมั้ยไม่ต่างเพราะว่าNBA นี่จะเป็นลอตเตอรี่ก็คืออย่างเช่นทีมที่หวยที่สุด3ทีม4ทีม3ทีม3ทีมมาจับกันอีกทีว่าใครจะได้แรกคนแรกแต่ NFL ไม่ใครหวยสุดเอาไปเลยคนแรกแล้วก็ไล่กันมาแล้วงั้นก็เทรดเสร็จข้ามปีก็ไม่ได้ดิเพราะไม่มีทางรู้เลยก็ต้องสมมติจะเทรดข้ามปีก็ต้องเลือกเอาว่ามึงปีหน้ามึงจะได้เท่าไหร่ไงอย่างเช่นมันจะบอกแค่นี้มันบอกแค่นี้ว่าเอาผู้เล่นคนนี้มาปีหน้าขอสิทธิ์รอบแรกนะแต่รอบแรกตำแหน่งที่เท่าไหร่ไม่รู้ไง
ก็นั่นไปแล้วก็พวกนี้ก็มีเทรดอัพเทรดดาวน์เหมือนกันคือเราผู้เล่นแรกกันอะไรเงี้ยว่าไปแล้วก็แต่จริงๆเนี่ยมันจะมีปัญหาช่วงหลังคือว่าไอ้เด็กรุ่นใหม่ที่มันเลือกเข้ามามันจะมีเอเจนต์ไงซึ่งเอเจนต์มันทำไงก็ได้ที่มันจะเรียกเงินได้มากสุดเพราะมันได้ 10% ไงเพราะเด็กพวกนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาคือว่ามันจะต้อง hold out ก็คือการที่ไม่ยอมเข้ามาซ้อมสักทีเพราะตกลงสัญญากันไม่ได้ปัญหาก็คือว่าในฟุตบอลแต่ละทีมเนี่ยมันจะมี playbook ซึ่งเป็นกลยุทธ์การเล่นถ้าใครเคยเห็นเนี่ยหนาเท่านี้หนาอย่างนี้พอหนาอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องเฉพาะทางของแต่ละทีมด้วยแต่ละทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อยูไม่มาซ้อมตั้งแต่เมษาพฤษภาเมษาเนี่ยยูไม่มีทางเข้าใจเกมยูตายแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อเด็กคนไหน hold out นานๆเนี่ยกลับมาเล่นฟอร์มก็จะห่วยซึ่งก็จะมีปัญหาในการเล่นนะครับแต่บางทีเกมมันเยอะมากคือคนเล่นมันเยอะมากสังเกตว่าคอร์เตอร์แบ็คบางคนจะมีแถบอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีเห็นไหมก็เห็นตรงข้อมือไม่เคยยาวอย่างเงี้ยมันก็จะมีโค้ดบอกเคยเห็นไอ้พันเนี่ยเคยเห็นแต่ไม่ได้นึกว่ามีอะไรคุณต้องมาดูโค้ดบอกว่า AK48 ชิบหายแล้ว AK48 อะไรวะไม่เดี๋ยวทำบ่อยๆมันจะรู้ไงต่อให้มันรู้ไอ้ที่เหลือจะรู้เหรอไม่มันก็จะบอกคนอื่นไง AK48 หมายถึงว่าปีก็จะเป็นไม่บุกตัวเล่นอ่ะเอออยู่นี่อย่างนี้อะไรเงี้ยมึงก็ได้เพราะนั้นจริงๆการเล่นอะไรกับฟุตบอลเนี่ยเด็กที่มาจากมหาลัยเนี่ยสำคัญมากเพราะเด็กที่มาจากมหาลัยเนี่ยมันจะเล่นไม่เหมือนเขาเรียกโปรสไตล์ฟุตบอลโปรสไตล์ฟุตบอลเนี่ยจะมีเล่นในมหาลัยเนี่ยไม่กี่ทีมเช่นนอตเทเดมอันนี้ชาร์ลีไวท์ทำอยู่เมื่อก่อนนอตเทเดมเนี่ยตั้งแต่สมัยผมเด็กๆแล้วเหมือนกับว่าเป็นตักกะศิลาอเมริกันฟุตบอลคือเหมือนกับดังใช่ไหมไม่ชอบเป็นคอร์เตอร์แบ็คอ๋อเหรอแต่เป็นมหาวิทยาลัยที่ดังนั่นก็ตัววิ่งของ Pittsburgh Steelers The Bus เนี่ยก็มาจาก Notre Dame แล้วก็สมัยก่อนใส่เบอร์4โจมันทนาก็มาจาก Notre Dame Notre Dame เนี่ยเป็นมหาลัยซึ่งอยู่ในอินเดียนานะครับอยู่ที่เมืองเซาเบน Notre Dame เนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกับชาวบ้านก็คือว่ามันเป็นnon conference ซึ่งมันไม่มีปกติแล้วเนี่ยมหาลัยในแต่ละทีมของสหรัฐเนี่ยมันจะมี conference ของมันในฟุตบอลนะมันก็จะมี Big East Big Ten หรือว่าอะไรไม่รู้ Pacific อะไรเงี้ย Pac 10อะไรเงี้ยเยอะไป Big Mountain อะไรเงี้ย Mountain อะไรเงี้ยหลายๆอย่างหรือว่า SEC Southern อะไร conference เนี่ย South Eastern conference แต่ว่า Notre Dame เนี่ยไม่มีมันจะเล่นไปเจอชาวบ้านเลื่อยเปื่อยมันจะเหมือน Army กับ Navy คือไม่มีลีกเนี่ยเพราะนั้น Notre Dame ก็จะไม่มีคู่ต่อสู้ที่ชัดเจนต่อปีไงแต่ว่าคนเชียร์เยอะเพราะว่าทีมมันเป็นทีมดังนะครับแล้วก็มีประวัติเป็นที่ยาวนานก็เลยมีคนเชียร์แต่ว่าหมวกเหมือกมันก็ไม่สวยนะแต่เนี้ยนอตเตอร์เดมเนี่ยเล่นโปรสไตล์ฟุตบอลหมวกทองไหมหมวกทองใช่ไหมมันก็เคยเสื้อเขียวหมวกทองเดี๋ยวนี้เป็นเสื้อน้ำเงินแล้วหนีเป็นเสื้อน้ำเงินแล้วเมื่อก่อนเป็นเสื้อเขียวแต่ว่าเนี่ยพอตัวเองจะมาเล่นในระดับโปรสไตล์เนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าจะต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นอีกแล้วก็ต้องทำให้ออฟstrategy ตัวเองเนี่ยพบเมคานิกไม่เหมือนกันมันจะมีปีนี้มี Denver Broncos เนี่ยเอาควอเตอร์แบ็กซึ่งดังมากคนหนึ่งมาจาก Florida Gators ซึ่งทำได้แชมป์มาชื่อทีมทีโบอีทีมทีโบเนี่ยไม่เล่น Pro Style Offense ก็เลยต้องมาปรับให้ตัวเองเล่นได้แต่เนื่องจาก Denver Broncos เนี่ยลากไอ้นี่มาเพราะว่าไอ้นี่ดังสุดจะได้ไว้ขายเสื้อปัจจุบันยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยก็ให้คนอื่นเล่นไปก่อนอะไรเงี้ยทีนี้ทีมบุกแล้วทีมรับแล้วทีมพิเศษก็น่าจะทีมพิเศษก็จะมีอยู่ไม่ค่อยมีอะไรมากทีมพิเศษก็มี2อย่างก็คือทีมพิเศษเนี่ยจะมีหน้าที่เตะเปลี่ยนเตะกินแดนนะ2อย่างแล้วก็รับลูกที่เขาเตะกินแดนมาแต่เวลาเตะเปลี่ยนเนี่ยคนที่วางลูกสแนปให้เตะเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นควอเตอร์แบ็กเสมอจะเป็นควอเตอร์แบ็กตัวสำรองนะครับที่รับลูกมาแล้วจะเอามือกดอย่างเงี้ยแล้วให้ตัวเตะปกติก็คือรับมาปุ๊บแล้วก็มาตั้งกดต้องกดงี้เลยกดให้มันนิ่งๆนะครับเตะเหตุผลที่เป็นตัวคอร์เตอร์แบ็กสำรองเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลอกคู่ต่อสู้พอได้ลูกมาปุ๊บไอ้นี่รับลูกมาแล้วคว้างใส่เลยแทนที่จะเอาแต้มหรือ3แต้มบางทีไม่บางทีต้องการเหลือแค่3หลาอย่างเงี้ยจะได้ดาวต่อไปอย่างเงี้ยแต่ว่ากลัวบุกรอบนี้ไม่ได้ก็ทำเป็นเตะฟิลโกหรือเตะทิ้งแต่ว่าตัวเองพอได้ลูกมาคว้างเลยได้ระยะมากกว่าก็ได้เล่นดาวที่1ใหม่เนี่ยวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี้ในขณะเดียวกันก็ทำให้ทีมบุกไอ้ทีมรับแทนที่จะไอทีมมันจะบุกเข้ามาก็กล้ากลัวๆเหมือนกันนะใช่ทำอะไรวะก็จะมีแง่โดยประจำก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ควอเตอร์แบ็กในทีมเนี่ยมักจะมีอยู่ประมาณ3คนนะครับเพราะว่าตัวที่3เนี่ยจะเป็นตัวแบบสำรองสุดๆไงตัวที่2นี่มักจะยังไม่ด้อยกับตัวที่1มากก็เป็นไปได้นะแล้วก็ตัวที่2ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ช่วยโค้ชควอเตอร์แบ็กด้วยคอยบอกวิธีการเล่นอะไรพวกนี้จริงก็เป็นเรื่องที่แบบว่าไม่แปลกนะได้ยินอยู่เรื่อยๆประเภทที่แบบว่าควอเตอร์แบ็กตัวจริงเจ็บต้องเอาควอเตอร์แบ็กสำรองมาเล่น
เล่นไปเล่นมาโอ้โหโคตรเก่งเลยแล้วพอมันถึงเวลาตัวจริงกลับมาเอาแล้วโค้ชเอาชัดเจนง่ายสุดก็คือเซนหลุยแรมเซนหลุยแรมเนี่ยเมื่อปี1999เนี่ยเขาได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ซึ่งปีนั้นเนี่ยเซนหลุยแรมเนี่ยโค้ชคือดิกเวอร์มิลซึ่งเมื่อก่อนทำทีมฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ได้ชิงซูเปอร์โบว์กับโอ๊คแลนด์เรเดอร์สแต่ว่า LA Raiders ตอนนั้นเป็น LA Raiders แล้วก็เสียแชมป์ไปก็คือไม่ได้แชมป์ก็คือเรเดอร์ชนะซึ่งดิกเวอร์มิลก็กลับมาเป็นโค้ชใหม่ให้กับเซนหลุยแรมเซนหลุยแรมเนี่ยมุ่งมั่นมากว่าอยากจะชนะก็เลยไปเทรดเอาควอเตอร์แบ็คคนหนึ่งซึ่งฝีมือใช้ได้ชื่อเทรนต์กรีนมาจากวอชิงตันเรดสกินเทรนต์กรีนเล่นเอ็กซิบิชันเกมคือเกมซ้อมก่อนนี่คือเอาคนนี้มาเอาเทรนต์กรีนมาเพื่อที่จะแบบว่าเฮ้ยมึงมาเนี่ยมาตั้งใจเป็นตัวจริงเลยปุ๊บเทรนต์กรีนเล่นเอ็กซิบิชันเกมปั้งเกมที่2โดนซานดิเอโกชาร์เจอร์นี่แหละแซกเข่าฉีกหมดทั้งฤดูกาลตอนนั้นคนในเซนหลุยทั้งหมดถึงขั้นแบบว่าคอตกแล้วอะแล้วก็เลยแล้วเหรอก็เลยไปเอาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในโกลเซอรี่ซึ่งเป็นแต่เล่นชื่อเคิร์ตวอร์เนอร์โกลเซอรี่นี่คือขายของกินในเซเว่นนะขายของชำอะนะคือคนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเล่นควอเตอร์แบ็กอยู่ทีมอยู่ในอารีนาลีกอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันจะมีอีกอันที่อเมริกาเขาเรียกอารีนาลีกก็คือเล่นในอินดอร์สนามเล็กไม่มีตัวแล้วคว้างแบบเล่นกันศักดิ์ศรีสู้อันนี้แฟนไม่ได้คว้างกันกระจายเลยอ่ะไม่ค่อยมีวิ่งหรอกคว้างกระจายแล้วก็คนนี้ชื่อเคิร์ตวอร์เนอร์เล่นทีมไอโอวาบาร์นสตอร์เมอร์แล้วตัวเองก็เลยต้องมาฟิลอินคนก็ไม่คิดอะไรมากปรากฏว่าคว้างกระจายบุกกระจายแล้วในที่สุดก็เข้าไปได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ถึงแชมป์ปีนั้นเลยไอ้นี่มาจากใครไม่เป็นซินเดอเรลล่าสุดๆอ่ะอ้าวแล้วแล้วก็แชมป์กรีนก็เลยไม่สามารถกลับมาได้อีกเลยก็ไปย้ายไประหกบ้าไปเลยบ้าไปเลยเจอแบบเคิร์ตวอร์เนอร์ได้แชมป์คือเคสอย่างเงี้ยแม้กระทั่งอันนี้คือเคสที่แบบว่าถามว่าลำบากใจไหมก็อาจจะลำบากใจนิดหน่อยแต่นึกถึงเคสผมนึกถึงอย่างเก่าๆเลยนะนึกถึงอย่างโค้ชอย่างโจมอนทาน่าที่มอนทาน่าเจ็บแล้วปลายแล้วมันมีใครโค้ชสตีฟยังแล้วสติปยังทำได้ดีด้วยใช่แล้วโจมอนทาน่าไม่แล้วสติปยังเนี่ยเหมาะกับการเล่นของเวสต์โคสต์มากกว่าโจมอนทาน่าอย่างนึงคือแกเรลแกมีความคล่องตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยสติปยังก็เลยทำให้โจมอนทาน่าต้องย้ายไปอยู่แคนซัสซิตี้ชีฟส์คือแล้วโจมอนทาน่าเนี่ยไม่ใช่โนบอดี้นะครับโจมอนทาน่านี่ถ้าไม่ใช่จอร์แดนก็ประมาณแมจิกจอห์นสันคือแบบก็เป็นระดับฉลาดแล้วก็เร็วเลเจนด์มาจากนอตเทอร์เดมคือก็เป็นโจมอนทาน่านี่มาจากนอตเทอร์เดมแต่ว่าสตีฟยังนี่มาจากบริกแฮมยังเป็นมหาลัยซึ่ง เป็นคนมอร์เมนนะครับแต่ว่าคือเวสต์โคสต์ออฟเฟนเนี่ยจะต้องการควอเตอร์แบ็กที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างดีเพราะนั้นสตีฟยังก็จะฟิตอินดีกว่ามอนทาน่าเพราะนั้นคนนั้นก็เลยโรยแล้วด้วยแต่นั้นไม่ไปปลายได้ดูแล้วไปแต่ควอเตอร์แบ็กบางคนนะจะเหมาะกับสกีมการเล่นคนละแบบนะครับอย่างเช่นริชแกนนอนเนี่ยริชแกนนอนเนี่ยเคยทำทีมโอ๊คแลนด์เรเดอร์เนี่ยเข้าชิงซูเปอร์โบว์กับแทมปาเบย์ริชแกนนอนเนี่ยทำเล่นไม่ได้เล่นกับWest Coast Offense เนี่ยไม่เก่งเพราะมันอยู่ West Coast Offense เนี่ยตัวเองทำสถิติเข้าโปรโบว์ไปเลยทำก็ชิงซูเปอร์โบว์คนควอเตอร์แบ็กบางคนเนี่ยจะเหมาะกับการเล่นแบบบางแบบนะครับเพราะนั้นก็จะไม่เหมือนกันอันนี้มาดู Eli Manning จะพูดถึงควอเตอร์แบ็กบ้างก็ได้จริงๆอเมริกันฟุตบอลดังจริงก็ต้องพูดว่าควอเตอร์แบ็กใช่ควอเตอร์แบ็กเนี่ยที่ดังเนี่ยนะครับเราคือเล่าประวัติ Manning ก่อน Manning เนี่ยมี2 Manning นะมี3 Manning ฮะแล้วไปกลัวกูรู้จักสองกูเยอะคือพ่อของสองคนนี้คืออาร์ชี่แมนนิงพ่อมันเลยนะพ่องเนี่ยนะครับพ่องเนี่ยครับอยู่ทีมนิวออร์ลีนส์เซนต์นะครับในปีหนึ่งยุค 80s นะครับแล้วทำนิวออร์ลีนส์เซนต์เนี่ยเข้าเพลย์ออฟได้ในครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะนั้นแค่นี้ก็เป็นเลเจนด์แล้วนะผมเคยเช็คแคนกับอาร์ชี่แมนนิงด้วยนะผมเข้าไปนั่งดูเพย์ตันแมนนิงแข่งกับฮิวสตันเท็กซันเมื่อหลายๆปีก่อนแล้วก็อาร์ชี่แมนนิงนั่งข้างผมผมเลยขอถ้าให้อาร์ชี่แล้วก็ขอเช็คแฮนด์ทีเขาต้องดีใจมากเลยมือแม่งแบบมือโอ้ยไม่ทุกคนรู้จักเขามือมันแบบเหมือนบีบมือผมกำลังจะแหลกแต่ตัวเล็กนะสูงกับผมนิดเดียวนะแต่ลูกตัวใหญ่ก็อาร์ชี่แมนนิงเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็คแล้วก็มีลูก3คนคนโตเนี่ยเล่นปีกแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุสมัยเรียนคอลเลจปัจจุบันก็เลยไปในหน้าขายประกันนะครับคนที่2คือเพย์ตันซึ่งเป็นตำนานของอินเดอร์นาโพลิสโค้ชทำโค้ชได้แชมป์นะครับเป็นควอเตอร์แบ็กที่ครบเครื่องมีทุกสิ่งทุกอย่างฉลาดแขนทรงพลังนะครับแล้วก็บีครบหมดอ่ะวิ่งได้ป่ะวิ่งได้บ้างที่จะเท่าที่จำเป็นเพราะมันเป็นพ็อกเก็ตแพสเซอร์มันไม่ใช่เป็นควอเตอร์แบ็กแบบโมบิลิตี้พ็อกเก็ตแพสเซอร์ก็คืออยู่ในพ็อกเก็ตแล้วกว้างเอาน้องชายคืออีไลแมนนิ่งเพย์ตันเนี่ยมีสมัยเรียนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้น้องชายเพย์ตันอยู่ในอินเดียโพลิสโค้ช
เฮตันเนี่ยเรียนเทนเนสซี University of Tennessee ฉายาคือวอลันเทียเข้าชิงเนี่ยแชมป์ประเทศแพ้ไม่ได้แชมป์แต่ว่าถือว่าเก่งมากอีน้องเนี่ยไม่ได้อยู่เทนเนสซีแต่เรียนมิสซิสซิปปีอยู่ที่โอมิสนะครับแล้วก็ดราฟถัดมาอีก2ปีถัดมาแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ก็คือว่าพี่และน้องเคยได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ทั้งคู่นะครับตัวพี่เนี่ยชนะชิคาโกแบร์แข่งที่ฟลอริดาฝนตกกระจายเป็นซูเปอร์โบว์ที่ไม่สนุกที่สุดเกมนึงบนคือหลบซ้ายเด็ดมากแย่มาก2006นะครับ2006ใช่2006แล้วก็2007เนี่ยน้องได้แชมป์ซูเปอร์โบว์ปีถัดมาน้องเนี่ยปีที่น้องได้แชมป์เนี่ยซินเดอเรลล่าสุดๆเพราะว่าปีนั้นเนี่ยนิวอิงแลนด์เพเทียร์ตส์เนี่ยเป็นทีมที่สถิติดีที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยแพ้ใครเลยอ๋อเข้าชิงมาสุดๆทุกอย่างไม่มีจุดอ่อนเอออีน้องมาแบบงั้นๆน่ะแล้วก็แบบเข้ามาได้ด้วยเกมลับเกมลับเพราะว่าเกมลับดีมากคนที่เป็นโค้ชเกมลับของมันปีนั้นเนี่ยคือสตีฟสปังนัวโลซึ่งปัจจุบันเป็นโค้ชเซนต์หลุยส์แรมเนี่ยก็ทำเหนียวมากบุกแต้มไม่ได้เลยจนกระทั่งอันนี้มาคว้างลูกมหัศจรรย์2ลูกลูกแรกคือตัวเองโดนกำลังจะโดนแซกโดนดึงเสื้อเสร็จปุ๊บเสียหลักไม่ล้มแล้วคว้างลูกไปให้ปีกปีกรับลูกบนหัวอย่างนี้เอาหมวกช่วยรับแล้วลงไปนอนรับลูกนี้ได้ระยะมากขึ้นชื่อเดวิดไทรีนะครับซึ่งเก่งวันนั้นวันเดียวปัจจุบันไทรีไปขายก๋วยจั๊บแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ในสุดแล้วก็คว้างไปให้แพล็กซิโกเบอร์เรสเป็นปีกตัวหนึ่งซึ่งมาจากพิสเบิร์กเนี่ยรับลูกในเอ็นโซนแล้วชนะแพล็กซิโกเบอร์เรสเนี่ยก็ตัวเองเอาปืนไปเที่ยวเทคแล้วดันทำปืนลั่นยิงใส่ขาตัวเองตำรวจก็เลยรู้ว่าไอ้นี่พกปืนไปในที่สาธารณะโดนจับเข้าคุกแล้วปัจจุบันก็ไปขายเต้าหวยเหมือนกันไม่เป็นเรื่องเลยเป็นแบบไร้สาระไม่เป็นเรื่องเลยเรื่องที่ไม่ควรห่วยมากเออไอ้พวกจบชีวิตอย่างนี้น่าตบหัวเออก็เลยเนี่ยก็เลยได้แชมป์ทั้งคู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทีมนี้ค่อนข้างแย่สถิติไม่ดีแต่พี่น้องสองคนนี้เคยชนกันในสนามไหมชนกันไม่เพิ่งชนกันที่ที่แล้วเองแล้วเป็นยังไงพี่ชนะเสมอโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แต่ในแง่ของแต่ละภาษาอังกฤษ legacy ระหว่าง2ของคนนี้ใครยิ่งใหญ่กว่ากันเพตันเป็นหนึ่งในคนที่แบบที่ดีสุดตลอดกาลอีไลยังไม่สามารถทำได้ขนาดขึ้นหิ้งไปละอีละโจเพตันเป็นพวกมาริโน่อะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยเพตันเนี่ยด้วยความเก่งของเขาในกับทีมของเขาเนี่ยเขาควรจะได้แชมป์ซูเปอร์โบว์มากกว่านี้นะแต่ว่าคือคนบางคนมันมีทุกอย่างยกเว้นบุญคือได้แค่นี้ก็ถือว่าถือว่าไม่ได้แล้วแต่ปีนี้ยังเป็นเต็งหนึ่งอยู่International Police Call ก็ยังเป็นเต็งสูงๆของเขาอยู่นะจริงๆเต็งสูงๆเขาปีนี้จะเป็นกรีนเบย์เป็นเจฟถ้ามันจะทะลุ3ชั่วโมงก็ช่างมันไปแล้วเอาให้มันจบๆแวะพูดถึงคนนี้หน่อยได้ไหมไมเคิลวิกคือพูดตามตรงเนี่ยตอนไมเคิลวิกเป็นข่าวเนี่ยเราไม่รู้จักไมเคิลวิกไม่ได้ดูแมนยูฟุตบอลตั้งนานแล้วแล้วก็ตอนที่เป็นข่าวก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมเหรอทำไมเรื่องแค่นี้มันเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอก็งงๆนะอารัตเล่าหน่อยคือไมเคิลวิกเนี่ยนะครับไมเคิลวิกเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กที่ตัวไม่สูงนะครับไมเคิลวิกต้องดูชื่อคำว่าไม่สูงนะบอกว่า6 ฟุต 1ก็1สำหรับคนไทยก็ต้องถือว่าไม่เลวแล้วนะไมเคิลวิกเนี่ยมีพี่น้องกับเขาอีกคนหนึ่งที่มีมากกว่านี้แต่ว่าคนที่เล่นเมกาฟุตบอลเนี่ยคือน้องเขาอีกคนหนึ่งชื่อมาร์คัสวิกไมเคิลวิกเนี่ยเล่นเวอร์จิเนียเทคนะครับโฮกี้สนะครับเป็นควอเตอร์แบ็กที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอิเล็กทริฟายิ่งคือเกิดมาไม่เคยมีใครเห็นควอเตอร์แบ็กที่น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้วิ่งก็ได้คว้างก็ได้แล้วคว้างดีด้วยวิ่งก็ดีวิ่งก็ดีแสดงว่าต้องเร็วด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีครบหมดนะครับเป็นซูเปอร์แอธลีตและเป็นคนผิวดำเป็นคนผิวดำเป็นคนผิวดำนะครับส่วนใหญ่ควอเตอร์แบ็กอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนผิวดำผิวขาวทำไม่ได้นะครับแล้วก็แอตแลนต้าฟอลคอนปีนั้นได้ดราฟคนแรกพวกสถิติเลวสัตว์มากเพราะว่าแอตแลนต้าฟอลคอนเนี่ยหลังจากที่ชิงซูเปอร์โบว์แล้วก็ตกระกำลำบากเละเทะมาก็เลยได้ดราฟคนแรกก็เลยได้ไมเคิลวิกและในอุตสาห์หลังจากนั้นอีกปีนึงเปลี่ยนเสื้อสีเสื้อทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้รับกับไมเคิลวิกแล้วก็ทุกไมเคิลวิกก็ทำทุกอย่างจนทั้งไมเคิลวิกเนี่ยพาทีมในปี2003เนี่ยเข้าชิงแชมป์สายแต่แพ้เลยไม่ได้เข้าซูเปอร์โบว์แต่ก็ถือว่า live up to expectation คือแบบโหยอดเยี่ยมมากแต่ว่าเขามีบ้านอยู่ที่เวอร์จิเนียเพราะว่าเขาบ้านเขาเป็นพื้นเพเวอร์จิเนียแล้วก็เป็นคนเป็นตะลุยบ้านเขาแล้วพบว่าบ้านเขาเนี่ยมีด็อกไฟติ้งก็คือการเอาหมามากัดกันซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาเกลียดมากเรื่องการทารุณสัตว์มันเหมือนดูเป็นการเอาสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้น่ารักน่ารักเอามาทรมานแล้วจนตายหมายถึงว่าที่เขาเล่าประวัติกันต่อมาคือเมื่อหมาแพ้เนี่ยฆ่าหมาด้วยคือโหดร้ายมากแล้วก็พอจับได้ปุ๊บก็มีการโพสไปไมเคิลวิกก็ปฏิเสธช่วงแรกแล้วก็เพราะว่าตัวเองก็กลัวว่าอย่างนี้แล้วก็ทีมเนี่ยเจ้าของทีมอัลเลอร์ฟอลคอนเนี่ย
คือทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไมเคิลวิกไงก็คือพอไมเคิลวิกโดนจนด้วยหลักฐานหลักฐานก็เลยต้องยอมรับโค้ชควอเตอร์แบ็กแล้วปีนั้นเนี่ยมันจะมีโค้ชซึ่งย้ายมาจากรู้สึกจะย้ายมาจากไอโอวานะครับมาทำโค้ชเนี่ยโดยเดนคิดว่าจะมีไมเคิลวิกอยู่ในทีมแล้วก็ไมเคิลวิกเนี่ยโดนจับผิดปุ๊บต้องไปเข้าคุกอีก2ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องมากกว่านั้นนะแต่วันนี้ปฏิบัติตัวดีก็ทำให้ทีมเนี่ยเละเทะแล้วโค้ชนี่ก็เลยทิ้งทีมไปกลางคันเลยทิ้งไปเลยเลวมากปัจจุบันไปทำโค้ชให้กับอาร์คันซอเรเซอร์แบ็กซึ่งผมจะไม่เชียร์ทีมนี้อีกเลยมันโค้ชมันเลวมากแล้วก็เลยไมเคิลวิกก็เลยเนี่ยติดไอ้ตรงนี้เพราะว่าตัวเองเนี่ยทำร้ายทำสัตว์แล้วก็โกหกด้วยคนนั้นทุกคนก็โกรธแค้นมากเอาเสื้อไปผงไปเผาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไมเคิลวิกเป็นแบบสุดยอดของความเลวอ่ะจนทั้งไมเคิลวิกเนี่ยก็ไม่โต้ตอบอะไรทั้งนั้นแล้วก็คอหมดกลมหน้ากลมตารับการเข้าคุกใช่หมดไปปุ๊บปีที่แล้วก็เลยมาเซ็นสัญญากับฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับซึ่งคนไม่เคยเล่นฟุตบอลมาเป็นปีๆอ่ะมันกว่ามันจะหรือฟื้นมาได้เนี่ยมันก็ปีที่แล้วก็เล่นน้อยมากเล่นน้อยมากแต่ถือว่าอายุก็ยังน้อยนะก็ยังพอมีโอกาสก็ใช่พอมีโอกาสแล้วก็อันนั้นตาฟอร์คอนบอกไว้เลยว่าเราจะโตก่อนตอบเราจะไม่รับกดมิโควิกกลับมาเพราะว่ามันทำเราแสบมากก็เลยไปดราฟผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับชื่ออะไรวะไรอันนี่แหละเบอร์สองคอร์เดอร์แบ็กซึ่งเก่งดีคนละแบบกับมิโควิกเลยเป็นตัวสูงพ็อกเก็ตแพสเซอร์แขนทรงพลังนะครับเป็นไอ้ขาวก็คือเริ่มใหม่แล้วนักฟุตบอลก็สถิติดีล่าสุดเพิ่งชนะนิวออร์ลีนส์เซนอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ทำสถิติดีมากไมเคิลวิกก็มาเล่นให้ฟิลาเดลเฟียอีเกิลแต่ฟิลาเดลเฟียอีเกิลเนี่ยมีโดนาเวนแมคแนปนะครับซึ่งเป็นตำนานของอีเกิลอีกคนหนึ่งเล่นอยู่ปรากฏว่าเหมือนแมคแนปเนี่ยเล่นปีที่แล้วก็เล่นฟอร์มค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าไมเคิลวิกก็ไม่สามารถจะฟอร์มดีขึ้นมาได้แต่ก็ไม่ได้เล่นเยอะมากใช่ไหมเล่นน้อยมากไปเรื่องไมเคิลวิกเล่นแบบไม่ต้องไปคิดเลยโอ้โหน้อยอ่ะร้อยน้อยเลยอ่ะแล้วปีนี้มาเขาก็ควอเตอร์แบ็กเบอร์2เนี่ยคือเควินคอฟเนี่ยซึ่งเป็นควอเตอร์แบ็กที่เขาต้องการที่จะปั้นให้เป็นตัวเจ๋งขึ้นมาปรากฏว่าเล่นปีนี้มาสถิติก็ไม่ค่อยดีแต่เกมแรกเนี่ยเล่นไม่ค่อยคือเล่นใน3ควอเตอร์แรกเนี่ยสถิติก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าเนื่องจากมันเริ่มฤดูกาลอาจจะมันฝืดๆหน่อยไงตัวเองโดนแซกคอนคัชชันคอนคัชชันคือการกระแทกแล้วโดนกระทบทางสมองจะต้องพักเป็นอาทิตย์อ่ะอันเนี้ยก็คือต้องเช็คอีกทีว่าเพราะมันกลับมาบางทีคนโดนคัชชันคอนคัชชันบ่อยๆในฟุตบอลเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยอีก10ปี20ปีมันจะเป็นพาร์กินสันส่วนใหญ่มันจะแบบเดินเช็คๆเงี้ยซึ่งอันตรายมากเขาก็เลยให้ไมเคิลวิกเล่นแทนปรากฏไมเคิลวิกเล่นเนี่ยสุดๆไปเลยเทพมาชนะแล้วสถิติดีตัวเองแล้วตัวเองแบบเมื่อก่อนตัวเองจะคิดแล้ววิ่งก่อนเพราะคนเดินแบบเขาวิกเนี่ยตัวเล็กไงจะวิ่งก่อนแล้วค่อยคว้างแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่เป็นพ็อกเก็ตแพสเซอร์คือใจเย็นคอยดูว่าปีคนไหนว่างแล้วก็คว้างหรือว่ายืนให้กับผู้ดูเกมอ่านเกมก่อนกลายเป็นสุดยอดไปเลยแล้วก็แต่ว่าเมื่อเกมแล้วเนี่ยเกมแรกเนี่ยทำได้ดีขนาดที่มาแทนเขาเพราะเกมแรกที่ไมเคิลวิกลงมาหลังจากไอ้ตอนนั้นคอนคัชชันไปแล้วเนี่ยตามไม่ทันไงอุตส่าห์ทำแต้มเยอะแล้วตามไม่ทันฟิลาเดลเฟียเอเกิลก็แพ้ไปเกมที่สองให้วิกเป็นตัวจริงเพราะนั้นเล่นไม่ได้เป็นคอนคัชชันชนะกระจายเลยแล้วเกมที่สามตอนนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าโค้ชจะเอาไงเพราะว่ายูจะวินทูเดย์หรือจะวินเน็กซ์เยียร์เพราะนั้นโค้ชบอกว่าโค้ชเควินคอฟนี่เป็นมือหนึ่งถ้าเผื่อหายกลับมาจะต้องให้เล่นมือหนึ่งแต่ว่าตอนแรกก็ประกาศเงี้ยเกมหน้าวิกต้องกลับไปเป็นสำรองเหมือนเดิมแต่ว่าในที่สุดคิดมาหนึ่งวันไม่เอาละวิกช่วงนี้วิกชนะอยู่มือขึ้นเอาไว้ก่อนเขาบอกว่า stick to the winning team คือทีมไหนชนะอย่าเปลี่ยนตัวเล่นไงมันก็เลยให้ไมเคิลวิกเล่นอาทิตย์ที่แล้วชนะอีกสุดยอดแล้วมันก็ยังเล่นได้ดีเล่นได้ดีมากด้วยเพราะนั้นดูอาทิตย์นี้ต่อเพราะนั้นตอนนี้ไมเคิลวิกถือว่าเป็น starter ของนี้ไปเลยก็ต้องมานั่งดูกันต่อไปว่าปีนี้มันจะทำฟิลาเดลเฟียเอเกิลได้ดีแค่ไหนแล้วอาทิตย์นี้สำคัญมากเพราะว่าโดนาเวนแมคแนปซึ่งเป็นคอร์เตอร์แบ็กเก่าเนี่ยซึ่งย้ายไปอยู่วอชิงตันเรดสกินเนี่ยจะกลับมาเจอกับไมเคิลวิกที่ฟิลาเดลเฟียห้ามเอาพ่อแม่มากลัวโดนทำลาย ก็เลยนะอาทิตย์นี้น่าดูเกมนี้อีเกิลเจอฟอลเอ็นเจอร์เจอเดสกินมันยาวแล้วอ่ะมันชั่วโมงครึ่งได้ไหมโดยประมาณชั่วโมงไว้คือโอกาสหน้าคือมันยังพูดถึงว่ายังไม่ได้คุยถึงเลเจนดารี่เก่าๆมาริโน่มอนทาน่าไม่ต้องแล้วจะสตรอแบ็กอาจจะเก่าไปนิดนึงนะทอรี่แบรดชอแบบอย่างเบดฟาร์ฟก็ไม่ได้คุยเบดฟาร์ฟนี่น่าคุยมากเบดฟาร์ฟก็ไม่ได้คุยเรื่องแค่เรื่องรีไทร์กันสนุกมากเออแล้วก็ดูเบดโซก็ไม่ได้คุยแล้วมีใครอีกนะเยอะนี่เหมือนคอร์เตอร์แบ็กนั่นเองนะปีก็นั่งเยอะเจอร์รี่ไรส์โอ้ยอะไรเงี้ยตัววิ่งเงี้ยหรือปัจจุบันที่ยังเล่นที่เป็นระดับอย่างเบนโรสเบอร์เกอร์อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นสเตตัสว่าเป็นเลเจนด์นะแต่ว่าก็น่าสนใจว่ามันก็ใช้ได้แล้วก็ใครอีกอะ
Dallas Cowboy เนี่ยยุคทองของ Dallas Cowboy มีตั้ง2ยุคยุคสมัยเก่าแล้วแล้วก็มี Tom Landry ยุค Roger Staubach Tom Landry แล้วมายุคของTroy Aikman กับ Jimmy Johnson แล้วก็ตัววิ่ง Michael Irvin Emmitt Smith Emmitt Smith นั่นก็ยุคทองปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่าเอาโค้ชระดับเลเจนด์มาทำไม่โค้ชห่วยแตกเลยเวสฟิลิปผมโคตรเกลียดเลยเวสฟิลิปก่อนหน้านี้มีใครคนป่ะไม่มีแล้วห่วยแล้วบิลไม่ใช่ใช่ไหมบิลพาเซลทำมาก่อนใช่บิลพาเซลทำแล้วก็ตอนนี้บิลพาเซลเกือบแล้วแต่ว่ามันขาดบางอย่างไปบิลพาเซลตอนนี้ก็เลยไปเป็น Director of Football Operation ที่ Miami Dolphins ก็ไม่ได้คุยแล้วก็ตัววิ่งไม่ได้คุยตัวรับผมนึกไม่ออกนะสมัยผมเด็กๆมันจะมีอยู่คนหนึ่งตลกหรือแปลกๆอย่างเลสเตอร์เฮย์ตัวรับที่ใช้กาวเท้าแต่นี้ไม่มีนะนี่ไม่เป็นกฎเลยเพราะหลังจากที่เลสเตอร์เฮย์กาวทาเนี่ยเขาก็เลยพวกบอลมันเลอะมันทำงานต่อไม่ได้อันนี้คือสมัยก่อนสักประมาณยุคต้นๆ 80s นะครับมีทีมรับโอ๊คแลนด์เรเดอร์สมั้งเลสเตอร์เฮย์แล้วก็ใช้กาวทามือแล้วก็คอยขโมยลูกมันเป็นกาวอ่ะสมัยพิตต์สเบิร์กได้แชมป์สมัยนู้นก็มีคอร์ดเคล็กสตีลเคอร์เทนก็คือทีมรับที่เหนียวแน่นนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเรามาคุยกันต่อวันนี้เทปนี้เราสตาร์ทลองให้ฟีดแบ็กมาดีกว่าว่าเขาอยากฟังต่อไหมถ้าเขาไม่อยากฟังต่อจะไม่ต้องจัดต่อถ้าไม่อยากฟังต่อเดี๋ยวไปเบสบอลแต่ผมไม่จัดนะเบสบอลหาคนอื่นมาออกกี้อันนึงออกกี้ได้ฮะโหตะกี้นี่เก่งเลยแหละมีอะไรไม่ได้หรอกวะเอาเป็นหนัง AV ญี่ปุ่นหนังไอ้โหอันนี้อยากทำสุดเลยโอ้โหอันนี้สามารถอธิบายว่าดาราคนไหนเข้าวงการมายังไงแต่ว่าสุดยอดอ่ะโอเคสำหรับช่างไม่ใช่คุยไม่หลับไม่นอนตอนที่68ก็มีเท่านี้ครับผมแล้วก็ลองฟีดแบ็กกันมาดูแล้วกันโอเคว่ายังไงเรื่องหนัง AV หนัง AV อ่ะหรือเจ้าหนัง AV โอเคครับแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ